เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสารต่อโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งวัดบ้านพระหลวงพ่ออุดมปุริบุณโณจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นพระเถรานุเถระที่พวกเรานับถืออย่างสูงมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระยุทธจักรวโรดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ที่เบอร์024961164 024961164และจะฝากคำถามผ่าน SMS ก็สามารถใช้ได้ที่เบอร์499-1080 499-1080วันนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมครับขอนมัสการขอเจริญพรกับญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทาง SBB TV 999และทางสถานีวิทยุที่ฟังกันอยู่เป็นประจำตอนนี้มันก็มีโอกาสได้มาออกรายการต่อปัญหาธรรมตอนนี้ก็ปี60ก็ใกล้จะผ่านไปในไม่ช้าจะไปสู่ปี61ซึ่งจะต้องให้เกิดอะไรดีๆใช่ไหมสำหรับญาติโยมทุกคนทุกท่านเพราะว่าเราก็แก่กันไปอีกปีใช่ไหมฮะฉะนั้นเดี๋ยวเขาก็จะจัดงานอะไรสวดมนต์ข้ามปีอะไรกันใช่ไหมครับเขามีการสวดมนต์ข้ามปีกันมันก็เป็นเรื่องดีนะอาจารย์เมกิมก็มีคำฝันคำฝากง่ายๆมาให้โยมฟังบอกว่าสวดมนต์ข้ามเรามาสวดมนต์ข้ามปีมาสร้างความดีร่วมกันชีวิตจะสุขสันต์ถ้าเรามั่นในความดีนะฮะฉะนั้นเรามั่นในความคุณงามความดีดังที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสหรือทรงแสดงเอาไว้ความดีนั้นเราต้องตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติมันหลักของศีลธรรมเนี่ยนำชีวิตเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแม้ว่าเราจะเน้นกันว่าความรู้ต้องคู่คุณธรรมแม้แต่สถานการศึกษาหรือว่าครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองเราจะเน้นหรือว่าความรู้ต้องคู่คุณธรรมต้องเอาธรรมมาเป็นอำนาจอย่าเอาอำนาจเป็นธรรมใช่ไหมถือว่าเอาความถูกต้องมากกว่าความถูกใจนะฮะเพราะไม่มีใครจะทำอะไรให้ถูกใจเราไปทั้งหมดทุกเรื่องทุกบททุกเรื่องไม่ได้ใช่ไหมบางทีเราชอบเขาไม่ชอบเราว่าใช่เขาว่าไม่ใช่นะฮะเพราะว่าคนเราต่างจิตต่างใจหรือว่าต่างกรรมต่างวาระกันนั้นเราต้องทำความเข้าใจกันนะถ้าเรารู้จักหรือให้ความเข้าใจกันมันจะให้อภัยกันได้นะครับขอขาดครับหลวงพ่อมีสายเข้าครับจากมุกดาหารครับโยมฝนครับเจริญพรจะโยมฝนครับมรดกการนะครับไอ้จะถามว่าไอ้อันพระอาจารย์เวลาเราสวดมนต์ไหว้พระนะมันทำไมมันหนังโหมันถึงลุกถึงอะไรนะผมมันเป็นยังไงอยู่
โยมพูดได้เลยจ้ะโยมไอ้เวลาสวดมนต์ไหว้พระนะตอนเย็นนะมันขนหัวเวลาเราสวดแล้วมันจะขนลุกนะอนังหัวมันเงื้อเงื้อเงื้อนะครับมันเป็นอะไรเพราะอะไรบางทีมันก็เป็นอาการของปิติใจที่สวดนะครับมีความสุขกับการที่เราได้สวดมนต์ในการสาธยายก็เกิดปิติได้เหมือนกันแล้วก็ทำให้ผมลุกชันขึ้นมาหรือว่าหนังศีรษะเต้นหรือว่าเนื้อเต้นเป็นไปได้ทั้งนั้นนะโยมไม่เป็นไรหรอกครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเราก็รู้อาการนั้นแต่อาการนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขามันไม่ปีรังยั่งยืนอะไรแต่ว่าสิ่งที่ยั่งยืนเนาะเราก็ต้องรู้ในคำสวดหรือว่าคำสอนที่เรามาประพฤติปฏิบัตินั้นหรือว่าเราจะใช้ไอการปิตินั้นสร้างปิตินั้นให้เป็นที่กำเนิดเกิดขึ้นของตัวสมาธิจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับปิติให้เห็นความเป็นนิจจังนั้นมันก็เป็นภาวะธรรมฮะให้เห็นปฏิลักษณ์ก็ได้เหมือนกันให้เห็นความเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาอย่างนั้นบางทีก็ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้นะมั้ยเป็นเรื่องปฏิบัติได้เราน้อมเข้ามาปฏิบัติมันก็จะเป็นเรื่องดีนะพอเข้าใจนะโยมคืออีกอย่างจะได้ถามอะไรคืออย่างผมพังประจำเลยทุกวันเลยนะผมว่าผมว่าแต่การธรรมะในดีผมว่าแต่ว่าผมก็เคยปฏิบัติมาแล้วก็รู้นะรู้เรื่องทางนี้ก็รู้บ้างนะแต่ว่าถ้าไปพังเรื่องนี้เข้าไปแล้วผมก็ลึกซึ้งมากนะบางครั้งผมให้ถามนะอะไรเขานะครับเรื่องปลื้มปิติอยากมันยังน้ำตาไหลอ่ะที่ตัวนี้นะฮะเวลาเขาให้ของให้อะไรคนอื่นนะเวลาใส่บาตรแต่แล้วเราปิติปลื้มปิตินะที่สมัยของเรามันมีปิติเป็นความสุขก็น้ำตาไหลได้นะฮะคนเราไม่ใช่ว่าน้ำตาไหลเพราะว่าเสียใจอย่างเดียวบางทีดีใจมันก็น้ำตาไหลได้ฮะนั่นแหละมันใช่สองอาการนะคือก็อีกถามเยอะอยู่แต่ว่ามันพูดยากนะแค่นี้เนาะครับเนาะก็ดีแล้วละโยมถ้ามีข้องใจแล้วก็ถามแล้วถามได้ถามไปตามรู้สึกที่เราคิดนะที่เราเข้าใจถามได้โยมพระก็มีหน้าที่ที่จะอธิบายขยายความให้เข้าใจชัดเจนขึ้นนะไม่ต้องไปเกรงใจนะพระมีหน้าที่จะตอบอธิบายให้โยมเข้าใจเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้มันถูกต้องนะฮะนี่เป็นหน้าที่ของพระอย่าลืมที่ว่าสัพพทานังธัมมทานังคินาติการให้ทานเป็นทานเลิศประเสริฐกว่าการให้ทั้งปวงดังนั้นพระเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องสอนแนะนำญาติโยมให้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นะงั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลใจว่าแม้เดี๋ยวไปถามจะเป็นถามเรื่องเปิ่นๆเดี๋ยวท่านจะเยาะเอายิ้มเอาอะไรไปเป็นอะไรไม่หรอกพระไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นคนเราไม่ใช่รู้มาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาเท่าไหร่ฮะหรือว่ารู้ก่อนเกิดนะฮะเกิดมาถึงที่ได้มารับรู้มาเรียนรู้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมอันนั้นก็ต้องเข้าใจตรงนั้นไม่ต้องเกรงใจเนี่ยถามได้นั่นเป็นเรื่องปฏิบัติมันดีอยู่แล้วนะเรื่องถ้าเราประพฤติปฏิบัติมันดีเราเรื่องสวดมนต์ภาวนานะฮะไม่จำเพาะเจาะจงที่เราจะสวดมนต์ข้ามปีแหละเราถูกได้ทุกวันก็ยิ่งดีใช่ไหมไม่เฉพาะจะสวดมนต์ข้ามปีอย่างเดียวยิ่งสวดมันก็ย่ายยิ่งทำมันก็ยิ่งดีเหมือนการสวดมนต์อ่ะสวดอยู่เป็นประจำสมาธิทำประจำเลยมันก็ทำให้เรามีสติมีสมาธิที่ต่อเนื่องกันเราจะเป็นเอาเพียงชั่วการชั่วเวลามันก็ได้ชั่วการชั่วเวลาเราต้องทำให้มันต่อเนื่องกันดีนะที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ให้มีทีวีมีวิทยุเรื่องการประพฤติปฏิบัติเรื่องการแนะนำสั่งสอนตอบปัญหาอะไรต่างๆมีสารพัดเห็นไหม24ชั่วโมงเลยไหมโยมจะเปิดฟังอะไรอยากจะรู้อะไรก็มีหลายรายการให้เลือกหลากหลายนะมันก็เป็นประโยชน์นะมันเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของแต่ละคนที่จะต้องนำไปประยุกต์ใช้นะฮะมันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยประยุกต์ใช้ได้ทุกยุคสมัยมันไม่ล้าหลังล้าสมัยอ่ะความจริงเนี่ยยุคนี้สมัยนี้ล้าหลังกว่ายุคก่อนสมัยเก่าซะอีกนะเมื่อก่อนนั้นพระสงฆ์ที่พุทธเจ้าทรงบวชให้หรือบรรพชาให้หรือบวชให้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาพุทธเจ้าทรงบวชให้เธอจงเป็นภิกษุมาเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เสร็จก็เป็นพระแล้วเห็นไหมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นพระได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ประพฤติปฏิบัติการเป็นพระอรหันต์อรหันต์อยู่ในไตรสิกขานั้นแต่พระเหล่านั้นมีญาณมีฌาน 1,250 รูปนี้ฮะพุทธเจ้าจะทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นี่
ไม่ต้องไปเรียกประชุมอะไรเลยใช่ไหมอยู่ต่างสารทิศอะไรอยู่ตรงห่างไกลกันน่ะพระพุทธเจ้าจะแสดงว่าพระปาติโมกข์พระเหล่านั้นมาเจอกันโดยโทรจิตไม่ต้องใช้โทรศัพท์ไม่ต้องไอ้มีเฟซมีไลน์อะไรก่อนนะฮะใช่ไหมมาประชุมพร้อมเพียงกันอันนั้นเขาใช้โทรจิตจิตถึงการเพราะอะไรมันมีความสะอาดสว่างสงบสามารถจะจูนกันติดได้ง่ายแต่สมัยนี้ล้าหลังต้องมีเฟซมีควายมีไลน์แล้วเรียบไปหมดต้องเสียค่าบริการแต่สมัยนั้นไม่มีค่าบริการเลยเห็นไหมใช้โทรจิตเนาะทันสมัยไหมเล่าทันสมัยอันนี้เราไม่ทันสมัยเลยต้องมีค่าบริการเห็นไหมต้องใช้โทรศัพท์ต้องใช้เฟซใช้ไลน์กันไปสมัยนั้นท่านใช้สภาวะจิตยังไงตอนนั้นจะไปดูถูกว่ายุคก่อนสมัยเก่าล้าหลังแล้วสมัย 2,000 กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ประยุกต์ไม่ทันสมัยเลยอะไรเงี้ยทันสมัยเพราะว่าท่านทันต่อกิเลสอยู่นี้ถ้าพูดหนักๆไปก็กิเลสหนาปัญญาหยาบมั้งเห็นไหมความเหมือนหลวงพ่อท่านก็บอกว่าแหมเทศมาหลายกงหลายกันแล้วแต่โยมไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเลยไม่ค่อยจะเข้าใจท่านก็บอกว่าไม่ได้ไปดูถูกโยมแต่ไม่ค่อยเข้าใจที่นำไปใช้นำปฏิบัติฟังแล้วผ่านไปฟันไปนะฮะไม่แนะนำไปประพฤติปฏิบัติกันนะไม่จริงจังไม่ตั้งใจสมัยก่อนเนี่ยเขาฟังกันแล้วก็บรรลุธรรมกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมเพราะว่าอะไรเขาทันสมัยไงเอ๊ะทำความทันสมัยนี่มันก็คือทันจิตหรือว่าทันความคิดของตนเองนั่นเองใช่ไหมครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากลพบุรีครับโยมประสิทธิ์ครับเจริญพรจะโยมประสิทธิ์นักกรรมพวงสองครับอยากเจริญสุขโยมมีอะไรถามบ้างแล้วครับคือว่าผมอยากจะทราบว่าการสวดมนต์ข้ามปีนะครับระหว่างสวดที่บ้านกับสวดอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็ส่วนมากที่วัดก็สวดบทไหนครับบทสวดมนต์ครับอยากทราบว่าที่ส่วนมากที่นิยมสวดนะครับเอาวัดสำคัญก็แล้วกันนะวัดสำคัญสวดบทอะไรที่สวดกันข้ามปีอันนี้ผมไม่แน่ใจครับก็ต้องดูตามที่ SBBT ก็ลองดูที่นั่นนะโยมแต่ว่าที่จริงแล้วการสวดมนต์ข้ามปีโดยมากก็จะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นแหละบทอิติปิโสนะฮะใช่ไหมต้องใช้อย่างนั้นโยมเพราะว่าบทอิติปิโสนั้นมีทั้งพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนะเป็นอะไรคุณให้ข้ามโดยมากเขาจะใช้บทนั้นนะโยมเป็นบทสุดท้ายนะจะสวดบทไหนก็แล้วแต่เมื่อมาลงตรงนั้นแล้วก็ต้องสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคือบทอิติปิโสเนี่ยนะฮะใช่ไหมยอมสวดได้ไหมล่ะบทอิติปิโสเนี่ยสวดประจำอยู่แล้วใช่ไหมเวลาช่วงข้ามฮะเห็นไหมช่วงข้ามปีเห็นไหมเขาจะสวดบทนั้นนะฮะเพราะเราอย่างไรบทไหนๆก็ไม่สำคัญก็จะบทกับพุทธคุณหรือธรรมคุณหรือสังฆคุณนะฮะเราต้องใช้บทนั้นเสมอเลยเวลาเราเวียนเทียนเห็นไหมเวียนเทียนต้องใช้อิติปิโสภะคะวาใช่ไหมยอมนั่นแหละต้องใช้ยังทำพระทักษิณน่ะเราต้องใช้บทนั้นนะฮะทีนี้บทอื่นเราสวดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่บทนี้เรียกว่าท่องให้จำแล้วก็ทำให้จริงนะมั้ยมันจะเกิดความขลังและศักดิ์สิทธิ์ในการดำเนินชีวิตของเราข้ามปีนะโยมนะครับแล้วระหว่างสวดที่บ้านกับสวดที่วัดนี่อันไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันมันก็อยู่ที่จั่งจิตจั่งใจแล้วเรามีความว่างหรือเปล่าถ้าเรามีเวลาว่างเรามาที่วัดมันก็ได้สมาชิกที่เป็นมาร่วมกันนะเกิดอาจจะเกิดปิติหลายๆคนสวดมังสิงดังกลางวันหน่อยพร้อมเพียงกันแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีเวลาล่ะเราก็สวดที่บ้านเราก็สามารถทำได้ก็ได้อานิสงส์กันนะไหมแต่อาจจะต่างกันก็คนน้อยกว่าคนมากอ่ะอยู่ผู้เดียวกับหลายคนเนี่ยอะไรเงี้ยนะมันอยู่ที่จิตใจที่ตั้งไว้นะโยมเราตรวจแบบมีสติได้ความรู้ได้ความสงบที่เกิดขึ้นจากการสวดนั้น มันก็เกิดอานิสงส์เนาะให้เข้าใจตรงนั้นแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องดีสงสัยเนาะก็ถามได้มันก็ทำให้เกิดสาระหรือเกิดประโยชน์คนยังเข้าใจว่าความจริงแล้วนะสวดที่บ้านได้ง่ายเพราะอะไรสังฆทานธรรมมีทีวีวิทยุก็ถ่ายทอดไหมเวลาสวดขัดถ่ายทอดไหมถ่ายทอดครับโยมอยู่ที่บ้านก็เหมือนอยู่ที่วัดมีทีวีก็ดูก็เห็นภาพเลยใช่ไหมก็สวดไปพร้อมๆกับภาพกับเสียงที่ปรากฏในทีวีนั่นแหละเขาเรียกว่ามีวัดที่อยู่ที่บ้านเลยโอ้ไม่ต้องมาวัดอีกเลยไม่เป็นนั้นเนาะใช่ไหมครับสบายเลยใช่ไหมวัดไปไว้ที่บ้านเลยวัดไปไว้ที่บ้านเลย
หมเป็นตู้เป็นวิทยุอะไรก็ว่ากันไปได้ยินได้เห็นทั้งภาพได้ยินทั้งเสียงอันก็แล้วแต่เลือกเอาตามสะดวกก็แล้วโยมนะอันขอให้ประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันใช่ไหมให้ประพฤติปฏิบัติจะอยู่ผู้เดียวหรือว่าอยู่ร่วมหมู่ร่วมคณะนะอันนี้สำคัญเหมือนกันนะการถึงเรื่องการอยู่ร่วมคณะว่าสุขาสังกัสสะสามัคคีความสามัคคีในหมู่ในคณะทำให้เกิดสุขหรือว่าเกิดสันติคือความสงบสุขอะไรเงี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะทุกก็เรียกว่าทุกสภาวะหรือว่าทุกที่เห็นไหมที่มีสังคมอยู่ร่วมกันนะครับความสามัคคีเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นบันไดไปสู่ความสงบสุขอะไรเงี้ยถ้าในสังคมใดขาดความสงบแล้วขาดความเคารพซึ่งกันและกันเห็นไหมฮะไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันพรไม่เกิดเหมือนที่พระให้พรอยู่บ่อยๆอภิวาทนาสีริสะนิจังอุทาปจายโนจัตตโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพรังเห็นไหมพระให้พรเป็นประจำไหมพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะภาระย่อมเจริญต่อบุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีความประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิดคือทำอยู่เป็นประจำเหมือนกันพรจะเกิดขึ้นคือเกิดอายุวันนะสุขะภาระเป็นกำลังเป็นพลังถามว่าการให้พรของพระจะสำเร็จผลกับคนที่ฟังนั้นคนที่ฟังต้องเอาไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วก็ผ่านไปได้พอแล้วส่วนใหญ่นะจะเป็นในลักษณะเท่านั้นคือถือว่าพระให้พรมีพอแล้วเราจะมีอายุวันนะสุขะภาระเป็นกำลังพลังแล้วแต่ที่จริงต้องไปทำต้องไปปฏิบัติถ้าเราไม่มีความเคารพต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าพระตายายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีสัมมาคารวะหรือไม่มีความอ่อนน้อมแต่ไม่มีการเคารพไม่มีการกราบไหว้ไม่มีอัปจยนามัยความประพฤติอ่อนน้อมตอมตนอยู่อย่างนั้นพรจะเกิดขึ้นไหมพระจะให้พรถ้ากี่ครั้งกี่โหนกี่รูปกี่องค์มันก็ไม่ขังก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะส่วนใหญ่จะคิดกันอย่างนั้นนะฮะพระให้พรแล้วสำลิศพรนะสาธุอายุวันโนสุขังพรังสาธุบางทีไม่รู้เรื่องอะไรหรอกค่ะมีพรเป็นงั้นไหมส่วนใหญ่นะคือรู้แต่รู้ไม่หมดเนี่ยรู้แต่รู้ไม่หมดนะเนี่ยไอ้ที่ที่ไม่หมดเพราะว่าไม่ค่อยจะหาความรู้ไม่สอดแหวงหาความรู้เห็นไหมเนี่ยเป็นในลักษณะนั้นดังนั้นโยมต้องใส่ใจหรือสนใจนะโยมนะต้องใส่ใจหรือสนใจมันจะได้สาระได้ประโยชน์กับศาสนาของเราศาสนาของเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัวอยู่ครอบครัวหรืออยู่กับสังคมทำให้เราเป็นต้นแบบเป็นรูปแบบเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราต่อไปเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจตามทำตัวอย่างเด็กก็ช่างเกินเหลือสืบเชื้อสายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไหวนะโยมนะก็ขอขาดครับหลวงพ่อมีสายข้าวจากภูเก็ตครับโยมอนุรักษ์ครับผมเจริญพรจากโยมอนุรักษ์นมัสการพระอาจารย์ครับจ้าจารย์สุขโยมมีอะไรโยมถามได้นะพอดีเมื่อก่อนผมดื่มเหล้าอย่างนี้ครับกับเพื่อนนะครับแล้วก็หยุดมา 2-3 ปีครับตอนทำสมาธิครับแต่บางทีไปนั่งกับเพื่อนแบบมันรู้สึกอยากไปกินอีกแล้วก็ใจหนึ่งก็ไม่อยากกินนะครับอยากให้พระอาจารย์แบบจะทำยังไงก็ให้ใจแบบผ่านไปได้ครับก็อาตมาก็จะเล่าส่วนตัวให้ฟังเมื่อก่อนเป็นคารวาสก็ท่านผมก็ฟังจากพุทธายุนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นคารวาสก็ทำงานก็เพื่อนก็จะดื่มเราก็ดื่มเหมือนการดื่มเบียร์อะไรประเภทนั้นสูบบุหรี่เหมือนกันนะโยมก็เรื่องธรรมดาของคนที่ยังวัยหนุ่มยังทำงานอยู่ไอ้วันหนึ่งก็มาฉุกคิดว่าดื่มเบียร์ดื่มสูบบุหรี่มันก็เป็นที่ไม่ชอบใจของคนบางคนเขาก็เหม็นบุหรี่แล้วดื่มเหล้าแต่ที่นี้เรามันก็อยู่ที่จิตใจเรามีความเข้มแข็งก็ได้แบบอย่างจากพ่อโยมพ่อเขาว่าการดื่มเหล้าให้มีสติแล้วมันจะไม่เมานะดื่มเบียร์ไปสองขวดก็ยังไม่เมาเพื่อนบอกว่าดื่มเบียร์สองขวดยังไม่เมาดื่มเบียร์ก็เสียเบียร์ดื่มเหล้าก็เสียเหล้าเนี่ยเห็นไหม
บอกจะดื่มทำไมบอกเออก็น่าจะคิดเหมือนกันว่าเราจะดื่มไปทำไมแล้วดื่มก็ไม่เห็นได้อะไรไอ้พวกเราเนี่ยพอดื่มแล้วเมาแล้วก็ขาดสติทำให้มีเรื่องมีราวต้องไปแก้ต่างกันอยู่เรื่อยเพราะอะไรมีปัญหาขึ้นโรงพักอะไรแกเนี้ยเพราะเมาอะไรเงี้ยเมาแล้วก็ไปพูดวาจาที่ไม่สุภาพไปอะไรล่วงเกินทำอนาจารเขาเราก็ต้องไปแก้ต่างเพราะเราไม่เมาเรามาดูว่าเออการเลิกเล่าเลิกได้ไหมเลิกได้มันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปอดที่วัดที่วาที่ไหนก็แล้วแต่ใจเราอดทนลุกก็ทนอดเอาถามว่ามันจะอดได้ไหมวันนั้นก็ตัดสินใจเออเลิกเล่าเลิกเบียร์พอเลิกเล่าแล้วเลิกเบียร์แล้วปุ๊บเนี่ยก็บอกกับเพื่อนว่าตอนนี้พยายามเลิกเล่าเลิกเบียร์แกไม่ต้องมาชวนเราดื่มนะแล้วก็เลิกบุหรี่ไปด้วยเราไม่จะชวนมาสูบไม่ต้องเอาให้เล่ามาให้เราเราก็จะไม่ดื่มถ้าเราแข็งใจหรือว่าใจแข็งสักพักเดียวมันก็เลิกได้ครับพอไปพาราทีหลังนี่เพื่อนไปดื่มเหล้าพอไปดื่มด้วยไปด้วยกันนะไปดื่มเราก็บอกเออเราดื่มเป๊ปซี่แทนตอนนั้นก็มีเป๊ปซี่ใช่ไหมดื่มเป๊ปซี่แทนเหล้าเราไม่ดื่มอ้าวมีกับแก้มเลยกับแก้มกูกินกับแก้มกับเป๊ปซี่เราก็มองเพื่อนกินเหล้าเออทีแรกเราเนี่ยถ้าเราไม่อยู่ในวงอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าการเมาแล้วมันไม่ดีอย่างนั้นงี้เราก็ไปมองเออคนข้างนอกที่เขามองเราตอนนั้นเราก็มึนถึงไม่เมาก็มึนใช่ไหมดื่มไปแล้วมันไม่รู้ตัวไม่ขาดสติอะไรไปเพี้ยนนั่นนะเราก็บอกเออแม่มันไม่ใช่มันไม่ดีอย่างนี้เองโทษที่ว่ากินเหล้าในหลักพุทธศาสนาก็มีละโทษ6ใช่ไหมครับดื่มสุรามีโทษ6กันใช่ไหมโยมดื่มสุรามีโทษ6อะไรบ้างเดี๋ยวจะพูดเป็นภาษิตให้ฟังอ่ะเป็นคำนั่นบอกว่าอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนชิบหาย1สินทรัพย์ตนนั้นพันวอดวาย2อัตตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เกิดโลคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพระอาบเฉา5หน้าด้านนักหนาเวลาเมา6โง่เขลาปัญญาหดหมดที่เลยตามหลักของพระศาสนามีดีไหมสักข้อไหมไม่มีเลยครับไม่มีดีเลยสักข้อโยมเราอดได้พอเพื่อนมาชวนเมื่อใจแข็งใจแล้วเพื่อนชวนยังไงเราไม่ดื่มทีหลังเพื่อนไม่กล้าชวนแล้วใช่ไหมไปนั่งโต๊ะร่วมเขาดื่มแล้วก็ใจเป๊ปซี่แล้วก็ดื่มเป๊ปซี่แทนแล้วก็ดื่มแล้วก็กับแก้มเราก็กินได้นะเพราะว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการมึนเมามันเลิกได้อยู่ที่ใจโยมอยู่ที่ใจของเราที่เรามีความเข้มแข็งโทษไม่โอ้ครับแล้วเห็นว่าศีลข้อ5เนี่ยมันจะทำให้ศีลทั้งหมดหลุดหมดเลยอ๋อศีล5มันก็มีส่วนเพราะว่าถ้าไปเมาแล้วมันก็ทำผิดได้หมดนะเพราะมันลืมตัวไม่มีสติไงใช่ครับคนเราถ้าขาดสติแล้วมันล่วงละเมิดศีลได้ทั้งหมดนั่นแหละมันอยู่ที่ตัวสติเพราะขาดสติแล้วขาดความยับยั้งชั่งใจขาดสัมมันสำนึกเลยฮะว่านะวุฒิภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองมันลืมหมดเนี่ยพอไม่มีสัมมันสำนึกเนี่ยมันก็จะทำไปตามอารมณ์แล้วนะฮะพอไปความมึนเมาเนี่ยฉะนั้นที่ทุกวันนี้ที่มีปัญหาการเรื่องรถเรื่องราที่ว่าอะไรเมาแล้วไม่ขับอะไรพวกนี้เพราะว่ามันอันตรายกับตัวเองอันตรายกับบุคคลอื่นด้วยใช่ไหมตีโกห้ามก็ต้องมีกฎหมายอะไรกันมาเยอะแยะอะไรไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะแม้แต่เรื่องขับรถก็ยังเมาก็ยังไม่ได้เลยมั้ยเพราะไปอันตรายแล้วเมาก็มีเรื่องเห็นมั้ยหาเรื่องเพราะว่าเป็นคฤหัสถ์ตอนนั้นก็จำได้เหมือนกันคนที่มีเรื่องเพื่อนที่มีเรื่องก็เพราะความเมานั่นแหละเพราะการขาดสติอันนั้นแต่นั้นโยมยังเป็นคฤหัสถ์วิสัยตั้งแบบที่จะมาเนี่ยในวิธีการของอาตมาก็แบบที่พูดให้ฟังนั่นแหละอยู่ที่ตัวของเราเหมือนกันเพื่อนจะชวนบอกเพื่อนว่าเออต้องเลิกแล้วเราจะหลักจะเลิกเราเมื่อเขาไม่เลิกเราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่เราก็คบกันแต่ว่าการคบกันเนี่ยคนเราเนี่ยคบกันได้แต่ไปค้าด้วยกันไม่ได้เหมือนกันนะคบแต่ไม่ค้าคบไม่ค้าคบได้แต่ไม่ค้าด้วยกันนะเขาบอกว่าคบค้าสมาคมบางเยื่อเราคบกันได้ผิวเผินแต่ลึกซึ้งมันไม่ได้เพราะว่ามันแตกต่างกันเห็นไหมคนมีศีลไม่มีศีลก็คบกันได้แต่ว่าไม่ใช่ต้องหมายความถึงว่าเขาไม่มีศีลแล้วจะต้องไม่มีศีลไปด้วยใช่ไหมเราไม่ไปรังเกียจใครพระพุทธเจ้าไม่สอนให้รังเกียจหรอกมีสงความสงสารด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแม้แต่ดูเราไม่ต้องดูไกลพระพุทธเจ้าต้องสงสารเทวทัตเลยนะเทวทัตไปทุจริตพระพุทธเจ้าโอ้โหไม่มากมายเลยเกินหลายภพหลายชาติมาชาติสุดท้ายนี่ก็สาหัสกันเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยถือโทษถือโกรธเลยก็ยังคบกับเทวทัตสงสารเทวทัตด้วยซ้ำไปก็พยายามสอนพยายามแนะนำแต่ว่าเป็นกรรมของเขามีอย่างนั้นที่เขาจะต้องไปตัววิบากกรรมอะไรท่านก็เมตตาสงสารเห็นไหมแผ่เมตตาให้อะไรให้ตอนจนอะไรลมสุดท้ายลมหายใจเพื่อสุดท้ายของเทวทัตเนี่ยนะครับ
ใช่ไหมโยมนั่นแหละเป็นในลักษณะนั้นฉะนั้นเรื่องของความเมานะโยมก็เลิกได้ลดได้นะมันอยู่ที่ตัวของเราอะนะหลวงพ่อเห็นว่าปีใหม่เนี่ยทางบ้านเมืองเราเนี่ยทางข่าวเขาบอกว่ารณรงค์เกี่ยวกับเหมือนกับไม่ให้เสียชีวิตมากก็ผมก็มีความรู้สึกว่าเขารักตัวเรามากนะแต่คนที่ดื่มเหล้าเนี่ยเหมือนกับยังไงอะหลวงพ่อก็ดื่มเหล้าเขาบอกก็ไม่รักตัวเองไงเขาจะบอกว่าไม่รักตัวเองฮะไม่รักตัวเองยังเพราะว่าไม่เกรงใจผู้อื่นด้วยใช่ไหมเพราะว่าพอมึนเมาเข้าไปแล้วมันก็ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยไงก็สังเกตเดี๋ยวพอรถไปเฉียวไปชนอะไรกันน่ะคนที่เขาจะไปความสุขความสนุกเขาจะไปก็ไปเฉียวไปชนเขาเลยหมดโอกาสไปด้วยไงเพราะคนเมาไปชนรถทำให้มีปัญหาทำให้มีเรื่องเลยไปไม่ได้หมดโอกาสไปเลยไหมดังนั้นขาดความเกรงใจนะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่รักตัวเองด้วยมั้ยถ้าตัวเองไม่รักก็ไม่ต้องไปพูดเราไปรักคนอื่นนะฮะอย่าไปแกล้งใจผู้อื่นมันไม่มีตรงนั้นนะฮะแต่มันก็ต้องเบาๆกันหน่อยนะโยมนะช่วงปีเก่าปีใหม่เนี่ยเห็นรถเยอะแยะไปหมดอ่ะตอนที่จะมาออกรายการน่ะนะฮะรถติดเป็นแถวเลยบางคนบางคันนี่ไปจำกันยังมีเลยนะฮะไม่ต้องไปกันเลยปีเก่าปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยน่ะนี่คือความประมาทนะฮะจะบอกว่าอัปมาโทมัจจุโนปทังในบาลีว่าอัปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายไงนั่นที่นี่ในภาษิตใช่ไหมในบาลีบอกว่าความประมาทเป็นหนทางของความตายฉะนั้นเราก็จะต้องไม่ประมาทขับรถก็ต้องระวังอย่าบอกว่าบางทีขับดีๆขับช้าๆเทวดาจะคุ้มครองถ้าคุณขับขนองขนองผีจะจองไปเฝ้าป่าช้านิยมนะเขาโบราณก็ว่าหาตัวตายตัวแทนนะบางคนขับรถไปหลวงพ่อดูโหผมเห็นนะมันฝักมือเรียกไวข้างทางนะเป็นผีหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าถับไวนะเธอก็จะไปตัวตายตัวแทนนะก็จะได้ไปเกิดทันทีนะมาอยู่มาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยนะก็ระวังอย่างนั้นจะไปเจอนะไอ้นี่ลูกศิษย์เขาเล่าให้ฟังอ่ะพูดให้ฟังเกิดอย่างนี้ก็ไม่ดีนะหลวงพ่อไปเกิดอย่างนี้ก็ไม่ดีมันก็ไม่ดีแล้วไปเฝ้าที่งั้นไม่ดีที่ไหนนะมันจะหาคนเปลี่ยนเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้กี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วใช่ไหมที่ปีก็ระวังนะโยมนี่พูดฝากไว้ไม่ได้ไปข่มขู่อะไรนะไอ้นี่โยมเข้ามาพูดให้ฟังแล้วก็บอกให้ฟังมันก็มีให้เทวดาคุ้มครองดีกว่านะเห็นไหมครับผมมันก็ต้องไม่ประมาทสิที่ก็ถูกก็ถูกต้องไงที่ก็บอกว่าเมาแล้วไม่ขับใช่ไหมครับพอเมาแล้วขับมันไปด้วยความขาดสตินะฮะต้องระมัดระวังนิดนึงเห็นไหมเพราะว่าชีวิตของเราของเขาก็มีค่าทั้งนั้นนะฮะเราไม่ใช่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายธรรมดาต้องให้เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายธรรมดาไม่ใช่ว่าไปอุบัติเหตุใช่ไหมโดยที่ว่าเราประมาทไม่ระวังใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเวรกรรมก็ว่าไปถ้าเราไม่ประมาทมันไปถึงเวลานั้นก็จ้างเถอะนะมันเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องกรรมของเราแต่ถ้าเราไปมึนเมาด้วยความประมาทเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมครับเราสามารถจะแก้ไขได้ตรงนั้นนี้ปัจจัยสำคัญเลยฉะนั้นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นก็ย่อมเข้าใจว่าชีวิตนั้นเป็นคุณค่าเนี่ยใช่ไหมถ้าต้องทำชีวิตให้มีค่าทำเวลาให้มีคุณนะฮะใช่ไหมชีวิตจะมีค่าเวลาจะมีคุณเราก็ต้องรู้จักการสร้างบุญสร้างบารมีครับผมไม่ใช่ว่าเราไปทำอะไรที่มันลดทอนบุญบารมีนะฮะลดจากการสร้างความดีใช่ไหมเพราะเราอยู่ได้บุญบารมีฉะนั้นเกิดเป็นคนล้นเลิศประเสริฐนักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่าเริ่มลงทุนบุญกำไรให้กับเราอย่ามัวเมาประมาทชาติหน้ามีที่เขาจนข้นแค้นแสนสาหัสภัยพิบัติขัดข้องเศร้าหมองสีเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสันต์แสนหันษาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทำมาเกิดชาติหน้าก็จะสุขล้ำเพราะทำบุญอันนี้ดีกว่าไหมดีครับหลวงพ่ออันนี้มันจะดีกว่าไปประมาทอย่างนั้นไปขาดสติอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ขอฝากกับญาติโยมไปด้วยนะเห็นไหมขอฝากไปด้วยช่วงจะปีเก่าไปสู่ปีใหม่แล้วก็ต้องมีการเริ่มในทางที่
มันดีมันการพัฒนาฮะให้จิตใจของเรามีความเข้มแข็งแล้วมีความมั่นคงในเรื่องของศาสนามากขึ้นนะพ่อครับผมอยากจะถามพ่อครับการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยากแค่ไหนครับหลวงพ่อมันก็ยากเหมือนการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าถ้ามนุษย์เราถ้าขาดจากศีล5แล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ได้แหละครับใช่ไหมมันต้องมีศีล5เพราะศีล5เป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์แล้วก็เรียกว่ามนุษย์สมบัตินะฮะกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐไงตามในบาลีใช่ไหมเป็นความหมายว่ากิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐแล้วเกิดเป็นมนุษย์ที่มาพบพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นลาภอีกใช่ไหมที่ว่าเราได้เรียนได้รู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปเราจะควรที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นบุญละในสิ่งที่เป็นบาปเขาเรียกว่าละบาปบำเพ็ญบุญไงครับถ้ารู้จักการละบาปนี้ทำในสิ่งที่เป็นบุญชีวิตเราจะไม่ขาดทุนเราสามารถจะพัฒนาจากมนุษย์สมบัติให้ไปสู่สวรรค์สมบัติหรือไปสู่นิพพานสมบัติได้ใช่ไหมครับเป็นขั้นเป็นตอนไปอันนั้นก็คืออยู่กับศีลห้าทำไมหลักของพระพุทธศาสนาในสัตนพิธีต่างๆเวลาเขาบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จะต้องมีการสมาทานศีลห้าแหละทุกครั้งทุกคราวไม่ที่เห็นนะเห็นทุกครั้งสมาทานนี่ให้ไปถือสมาทานเพื่อถือหรือว่าเพื่อไปทำล่ะหรือว่าถือแล้วต้องไปทำก็ต้องแล้วแต่คนที่เขารับนะฮะเขาจะเข้าใจถือเฉยๆหรือจะไปทำด้วยหรือว่าถ้าฉลาดก็น่าจะทำด้วยป่ะหลวงพ่อและถามว่าเรามีขนมหรือมีอาหารเราได้จะถือแต่เราไม่ได้ไปทานนี่มันจะอิ่มไหมไม่อิ่มครับลุงก็ไม่อิ่มฮะส่วนใหญ่คนที่ถือแล้วทานหรือเปล่าสมมติว่าเขาถือแล้วเขาทานหรือเปล่าถืออะไรลุงว่าก็ถือเนี่ยมันก็ถือศีลแต่ไม่ได้ทานมาแล้วมันก็เหมือนคนที่ว่ามีอาหารอยู่ในมือแต่ว่าถือไว้แต่ไม่ได้ทานจะอิ่มไหมจะรู้รสไหมไม่รู้ก่อนนี้ส่วนใหญ่เป็นยังไงอ่ะอันนี้ก่อนนี้แบบที่เข้าใจอยู่นั่นเลยไหมเห็นไหมหรือว่าก็ดูอ่ะมาต้องหลายปีโอ้โหใช่ไหมที่เห็นเนี่ยโยมสมาทานกันถือแต่ไม่ทำอะไรบางคนนี่ว่าศีลอ่านคล่องท่องจำว่าจ่อยๆๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามไม่คือไม่ได้ทำไงนั่นนะฮะมันก็เลยไม่เป็นการที่จะแก้ปัญหาหรือบอกโอ้ศีลทำไมเราสมาทานศีลเราท่องจำศีลได้นะศีลห้าก็ว่าปากเป่าได้แล้วบางทีจะพูดนำพระซะซื้อซ้ำไปเลยนะพระไม่ทันให้เลยเห็นไหมกลายเป็นอะไรรู้หมดแต่อดไม่ได้ประเภทนั้นน่ะเห็นไหมมีไหมที่รู้หมดแล้วอดไม่ได้อะเพราะจริงๆแล้วเราเกิดมาด้วยศีลไม่ใช่หรอก็ถ้าเกิดมาด้วยศีลนะสิแล้วทำไมลืมฮะก็เพราะลืมเพราะว่าถูกอะไรฮะถูกสิ่งแวดล้อมเห็นไหมฮะสิ่งยั่วยุในที่เราอยู่ในสังคมนะบางทีมันยั่วย้อมทำให้เกิดความลุ่มหลงฮะเป็นความลุ่มหลงบางทีมันก็รู้แต่ว่ารู้แล้วละไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าได้จะถือแบบที่ว่าไม่ได้ทำไงถือแล้วไม่ได้ถือแล้วไม่ได้ทานเราไม่ได้ทำถ้าถือแล้วทำปั๊บเนี่ยมันไม่เป็นลุ่มหลงสิ่งเหล่านั้นหรอกฮะเพราะมันรู้รสรู้ลิ้นแล้วมันได้กินอิ่มแล้วทีนี้เมื่อคนเรากินอิ่มแล้วถึงจะเอาอาหารดีๆอะไรมาล่อถ้าเปรียบเทียบนะครับมันอยากกินไหมมันอิ่มแล้วมันอยากได้ไหมอาหารดีๆทานอิ่มแล้วไม่อยากได้แล้วงั้นทั้งยังไงก็ไม่ยั่วยุอะไรก็ไม่ได้เพราะมันอิ่มแล้วอิ่มแล้วถ้าพูดอิ่มในศีลเหมือนกันจะให้เขาอะไรมายั่วยุในทางที่มันทุศีลเขาก็ไม่เอาหรอกเอาไหมก็เขาเป็นสัมมาใช่ไหมครับนั่นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความเห็นที่ถูกต้องแล้วเขาไม่ยอมหรอกที่จะไปทุศีลอะไรอย่างนั้นเหมือนที่บอกว่าพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันนั้นจะมีใครมาบอกให้เขาไปทุศีลเขาก็ไม่เอาเขาถือว่าศีลนั้นเลิศประเสริฐแล้วใช่ไหมครับอย่าให้ไปทุศีลไม่ยอมหรอกฮะยอมตายดีกว่าที่จะไปทุศีลครับไปผิดศีล5นี่ไม่เอาใช่ไหมครับเจตนานั้นก็ไม่มีอันนั้นมีในลักษณะเพราะอะไรเขาอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับอิ่มในศีลเข้าใจในเรื่องของศีลแล้วอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่ใช่ไหมครับมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาไม่เข้าใจตรงนั้นทีนี้นั่นแหละถ้าญาติโยมที่เป็นชาวพุทธนะถ้ามีความใส่ใจหรือสนใจนั้นก็สามารถจะเรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วก็สามารถจะประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดผลขึ้นมาแล้วเราก็จะอะไรไม่ลังเลไม่สงสัยใช่ไหมในคำสอนที่พระพุทธองค์ท่านตรงตัดว่าทรงแสดงว่าอานิสงส์ของศีลมันอยู่ตรงใดตรงไหนเลยใช่ไหมเรารู้ได้
ิตใจของเราเองเราสัมผัสเองบางทีเราบอกคนอื่นเขาบอกให้บางทีมันก็เป็นแค่ค่ายคำบอกมันไม่รู้สึกเป็นแค่ความจำยังไม่รู้จักหรือความเป็นจริงเนี่ยใช่ไหมเป็นเรื่องของทฤษฎีอะไรต่างๆที่ครูบาอาจารย์สอนเหมือนกันถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเราจะรู้ไหมไม่รู้ครับมันเป็นสัญญาหมดไม่ใช่ปัญญาที่ไปรู้ไปละได้แต่อ่านใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่มันเป็นทฤษฎีหมดนะอันนี้ก็สำคัญนะนั้นญาติโยมต้องใส่ใจสนใจเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเนี่ยปีเก่าก็จะหมดไปปีใหม่จะเข้ามาแล้วก็แก่ไปอีกปีนึงก็เราเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็มาดูสิว่า การที่เราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราได้อะไรบ้างเนี่ยตรงนี้นะเห็นไหมพอเรามาจากไหนแล้วเราจะไปไหนเนี่ยไม่ค่อยมีใครคิดนะฮะเรามาจากไหนเดิมทีนะได้อยู่ปัจจุบันดีนี้ปัจจุบันนี้เรามีฐานะอะไรมันเรามีจิตใจเป็นยังไงแล้วเราจะไปไหนเมื่อตายไปแล้วรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ก็ เรียกว่ามามืดแล้วก็มืดมาแล้วก็มืดไปเราจะทำยังไงล่ะพุทธเจ้าก็บอกทางไว้ให้ศีลสมาธิปัญญาในใจติขานี่เราทำความสว่างถึงเราจะลึกมืดมาเราไม่ต้องไปย้อนถึงอดีตแต่ชาติของเราเรารู้ในปัจจุบันต้องทำความสว่างให้มันเกิดขึ้นเมื่อทำความสว่างให้มันเกิดขึ้นด้วยศีลสมาธิปัญญานั้นอนาคตของเราก็รู้ที่ไปของเราเพราะเรามีความสว่างมีแสงสว่างนำพาไปครับไม่ใช่ว่าเราไปเจอในที่มืดแสงสว่างก็ไม่มีอะไรเงี้ยใช่ไหมมันกลัวปะมันกลัวความมืดไหมมันก็กลัวความมืดเพราะมันมองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ผู้จะล่วงลับดับศูนย์จะสิ้นบุญจะหมดลมไปมันมืดนะฮะถ้าบางคนที่ไม่ได้ฝึกได้ศึกษาเรื่องของภาวะจิตไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าถึงเนี่ยมันจะกลัวจึงบอกว่ากลัวบางคนเนี่ยพอจะดับจิตต้องให้พระไปบอกทางให้บางทีนิมิตอะไรไม่ดีปรากฏเกิดขึ้นต้องให้พระไปบอกอะไรเนี่ยญาติโยมมานิมนต์ไปดูที่เนี่ยเขากระวนกระวายทุรนทุรายนิมิตร้ายๆมาปรากฏบางคนนะครับให้พระไปบอกทางถามว่าพระไปบอกทางจะไปถูกไหมก็ไม่น่าจะถูกครับหลวงพ่อเพราะอะไรล่ะเขาไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำเลยเบื้องต้นไม่ได้มีทุนเลยได้ทำเลยจะหมดลมเลยพระไปบอกตามจะไปถูกเหรอครับมันไปไม่ถูกหรอกนะฮะมันเป็นลักษณะนั้นตัวใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเยอะนะฮะบางทีพระต้องไปยืนขาแข็งบอกให้บอกทางให้โยมนะฮะไปสุคติไปนะฮะอรหังพุทโธเข้าไว้อะไรไว้ถามว่าจริงๆแล้วจะภาวนาได้ไหมขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่ดีๆไม่ได้เข้าวัดไม่ได้ควังเทศควังธรรมไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเลยเห็นไหมเห็นไหมไม่น่าจะทันอยู่ในลาภในยศในสุขและเสริญเพลิดเพลินอยู่ในโลกธรรมอย่างนั้นเห็นไหมครับเนี่ยนะประเภทอะไรวัดไม่เข้าเมาไม่ขาดบาตรไม่ใส่เนี่ยจบเลยฮะพระบัตรบอกทางถูกไหมฮะไปถูกปะก็ไม่น่าจะถูกครับเพราะเขาไม่ได้ทำไว้ไม่ได้ทำไว้มันก็เป็นในลักษณะนั้นโยมพวกประเภทนี้น่าเป็นห่วงนะโยมก็น่าเป็นห่วงแล้วฮะบางคนเขาก็ไม่ค่อยห่วงตัวเขาเองอะไรเงี้ยก็เพลิดเพลินไปนะพอใกล้ๆแล้วจะหายใจไม่ค่อยออกก็มาบอกพระเลยให้ไปโปรดหน่อย ไปโปรดหลายรายแล้วพอโปรดไปเงียบไปเลยนะเห็นไหมแต่ไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะนั่นทีเนี่ยดังนั้นเราก็ต้องไปก็รู้อยู่ก็รู้ใช่ไหมอยู่ก็รู้นะจะไปไหนก็เราก็รู้มีที่ไปถ้ามีในครั้งพุทธกาลก็มีนะในธรรมบทนะพระไอ้พระอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยฮะตามในนะปฏิปิฎกก็มีก่อนที่จะว่าจะดับจิตไปอะไรไปนั่นก็มองไปเห็นบนเทวดาก็เลยมีราชรถมารอรับนะฮะแต่คนอื่นมองไม่เห็นนะแต่ว่าเขามีญาณมีฌานเหมือนกันที่ก็มองไปเห็นมันว่าบอกกับลูกหลานว่าเนี่ยนี่เขามารับเราเนี่ยเขาเราจะลดมารับอะไรแล้วเนี่ยทีนี้ไอ้ลูกหลานนั้นไม่เข้าใจก็ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกโอ้เนี่ยนี่เข้าวัดมาต้องนานประพฤติปฏิบัติธรรมมาต้องนานพระองค์บอกว่าเป็นอริยะบุคคลแล้วอะไรแล้วเป็นมหาอุบาสกในพระพุทธศาสนาแล้วทำไมเวลาจะตายจะดับจิตทำไมยังหลงอยู่ละเพ้ออะไรเงี้ยไปเห็นเทวดาบนขวาอะไรเป็นโสดาบันด้วยใช่เป็นมีราชรถมาฮะรอรับอะไรประเภทนั้นน่ะพุทธเจ้าบอกว่านั่นก็จริงๆความจริงเขาก็เห็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาจะไปในสิ่งที่นั้นแต่พวกเธอนั้นมองไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นเพราะว่าพวกเธอมันมีตาเนี้ยไม่มีตาในคือไม่มีญาณมีฌานมองไม่เห็นแต่มันมองไม่เห็นเพราะว่าภาวะจิตมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันเลยฉะนั้นนั่นเห็นไหม
อย่าว่าไปเพ้อเจ้อซะอีกนะจะไปหลงอีกใช่ไหมครับนะเขามีที่ไปของเขาอันนั้นเข้ามามาแล้วไม่รู้จะมาที่ไหนเหมือนกันแต่ว่าเขารู้ว่าที่ไปเขาไปที่ไหนครับเห็นไหมฮะเขารู้ว่าที่ไปนั้นเพราะว่ามืดมาแล้วทำให้เกิดความสว่างด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยตัวปัญญาไงในไตรสิกขาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเขารักษาศีลเห็นไหมเขาทำสมาธิเขาเจริญปัญญารู้สึกว่ามืดมาสว่างไปด้วยนะหลวงพ่ออนันตปิณฑิกสิทธิก็นั่นถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะว่ามาได้รับความสว่างจากพระพุทธเจ้าไงที่ว่ามืดนะฮะจากความมืดทำลายความมืดนะฮะให้มากลายเป็นความสว่างถ้าเราจะพูดอย่างนั้นก็ได้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันสำหรับพุทธศาสนิกชนของเราเห็นไหมคุยข้าวเวลาไปก่อนนะถ้ายอดโยมยังไม่ถามถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามมาได้โยมนะไม่ต้องเกรงใจดังที่ว่าน่ะจะได้ช่วยกันแนะนำจะด้วยให้ญาติโยมได้ทำให้อะไรให้มันถูกเมื่อทำถูกแล้วทุกข์มันจะลดลงเห็นไหมจะทำอะไรไม่ถูกมันก็เป็นทุกข์เป็นอุปทานเกิดความทุกข์นะพวกเรานี่ที่มันเกิดความยึดมั่นถือมั่นน่ะไม่ใช่อะไรถ้าคนเราไม่ยึดมั่นถือมั่นน่ะรู้จักการทำให้จิตใจมันเป็นกลางว่างๆดีก็ใช่ดีไม่ดีก็ใช่อะไรเงี้ยใช่ไหมก็รู้มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นเองอะไรมันก็คลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้เพราะอะไรดีก็ไม่เที่ยงไม่ดีก็ไม่เที่ยงเห็นไหมครับหลวงพ่อมันเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อแล้วงี้เราจะให้ทางญาติโยมเนี่ยมากลับมาปฏิบัติธรรมโดยที่รู้ด้วยตัวเองเหมือนกับรักตัวเองได้ยังไงหลวงพ่ออันนี้เขาก็ต้องรู้เขาต้องเรียนรู้เขาต้องการได้ยินได้ฟังไงฟังทางวิทยุนี่ครับถ้าปัจจุบันนี้มีทั้งวิทยุมีทั้งทีวีใช่ไหมครับซึ่งวิทยุมีทั้งวิทยุทั้งทีวีมีทั้งภาพมีทั้งเสียงเมื่อดูแล้วญาติโยมดูแล้วบอกกันให้มาชวนกันมาให้มาดูมาฟังอะไรมาเข้าเมื่อมาฟังแล้วก็ได้คิดได้เกิดสติเกิดปัญญาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เขาเกิดความศรัทธากับความเชื่อได้ว่าบาปมีจริงนะบุญมีจริงนะสวรรค์นรกมันก็มีจริงนะฮะใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอะไรสมมติอะไรขึ้นมาอย่างเดียวเห็นไหมใช่ไหมได้ยินจริงมันก็มีอันนี้มันก็จะได้เกิดความศรัทธาหรือว่าเราต้องทำในสิ่งที่เป็นบุญกุศลนะไม่ใช่ว่าเราจะประพฤติประตามความชอบซึ่งมันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็ถ้าชอบในสิ่งที่มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของบาปอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปชดเชยหรือว่าต้องไปชดใช้ในที่สุดนะเมื่อถ้ามาฟังบ่อยๆเข้าแล้วมันก็จะมีเหตุมีผลนะมาตรองตามนะเพราะครูบาอาจารย์แต่รูปแต่ละองค์ก็มาแสดงใช่ไหมเหมือนในสังฆทานธรรมเนี่ยนะครับหลวงพ่อมีเยอะแยะไปหมดเลยน่ะจิตใจมันจะน้อมใช่ไหมหลวงพ่อจิตใจมันก็จะน้อมติฮะจิตใจมันก็จะน้อมเข้ามาสู่หลักธรรมเมื่อพิจารณามีเหตุมีผลขึ้นเพราะว่าคนที่อยู่กับสังคมในครอบครัวเนี่ยมันมีเรื่องทุกข์อะไรเยอะแยะไปหมดแล้วสิ่งที่กระทบกระทั่งทางใจอะไรเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องของอะไรทิฏฐิความเห็นอะไรเงี้ยบางทีไม่ตรงกันอะไรกันก็ขัดแย้งกันมาพูดไม่เข้าใจกันก็ทะเลาะกันใช่ไหมมีปัญหากันอยู่ร่ำไปอะไรเงี้ยถ้าคนเข้าใจธรรมะก็รู้จักการปลงแล้วปล่อยวางบางทีถ้าคนถ้าเกิดไม่เข้าใจเรื่องธรรมะมันก็เอาชนะคัดค้านกันนะมันโบราณเขายังบอกว่าแพ้เป็นพระอนัญชนะเป็นมารน่ะใช่ไหมทำไมว่าแพ้จึงเป็นพระล่ะเพราะยอมเป็นเย็นได้ไงใช่ไหมยอมเป็นแพ้ก็เป็นพระเชื่อพระตามพระไงแต่ชนะนี่เป็นมารถือโทษถือโกรธอะไรมันก็เรื่องไม่จบสิ้นหรอกเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่เขาก็ว่าเขาชนะนะหลวงพ่อนั่นไงก็นั่นสิเขาคิดว่าชนะไงฮะแต่แท้พระพุทธเจ้าตรัสว่าไงเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรใช่ไหมนั่นนะฮะมันจะเวรว่ากันไอ้ถ้าเกิดว่าพระพุทธเจ้าไปจองเวรเทวทัตเนี่ยเรื่องจบไหมไม่จบมันไม่จบเลยฉันไม่จองเวรเพราะอะไรเรื่องมันจบฮะในที่สุดเป็นไงพุทธเจ้าเข้าดับขันธ์ถ้าปรินิพพานแต่ว่าเทวทัตไปอยู่ในอบายภูมิอ่ะเห็นมั้ยรับกรรมรับเวรอะไรไปเพราะไม่อภัยไปโหสิกันอะไรจนหายใจไม่ออกแล้วนะจะหายใจไม่ออกแล้วมันไม่ทันซะแล้วต้องไปเสวยวิบากกรรมนะมันก็มีความแตกต่างกันตรงนั้นฉะนั้นเราต้องเข้าใจกันนะโยมนะต้องเข้าใจอยู่ด้วยกันในครอบครัวในสังคมต้องมีความรักใคร่สามัคคีกันเพราะวิกีกี่ปีมันก็ต้องจากกันไปแล้วนะแต่สังคมยุคใหม่นี่มันยุคแอปพลิเคชันยุค
ดิจิตอลยุค IT อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรเป็นสังคมกลมหน้าไหมไม่ค่อยสนใจกันไม่ค่อยพูดคุยกันละครับเห็นไหมหลายอย่างหนึ่งพอไม่ปรึกษาหารือกันก็ถูกหลอกถูกอะไรกันเยอะแยะไปในทางไลน์ทางอะไรเนี่ยนะครับแล้วอย่างไอ้เรื่องออนไลน์กันเนี่ยถูกหลอกก็มาบอกให้ฟังเยอะเลยเนี่ยผมเลยที่ประพันธ์ไว้ให้ไงบอกว่าสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาโอ้โหเห็นไหมฮะมันเป็นเรื่องปัจจุบันนี้ใช่ป่ะครับปัจจุบันนี้น่ะเพราะว่าไม่ปรึกษาไม่คุยกันว่าไอ้เขาไลน์มาอย่างนั้นเขาบอกมาอย่างนั้นมันใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องเท็จอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมไม่ได้มาปรึกษากันแต่ทีนี้ถ้ามาปรึกษาหาเลยกันคนในครอบครัวจะถูกหลอกไหมไม่ถูกครับมันมีเหตุมีผลนะแต่ว่าไม่บอกกันหรอกต่างคนต่างอะไรไม่ค่อยใส่ใจกันอย่างนี้มีคนละเครื่องก็ต่างคนต่างทัชสกรีนนะฮะครับเว็บไซต์ YouTube อะไรก็ว่ากันไปเห็นไหมครับขอการแล้วครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากประจวบครับโยมยุปดีครับหลวงพ่อเจริญพรโยมยุปดีกับนักการหลวงพ่อเจ้าขอเจ้าสองท่านนะเจ้าค่ะเจริญสุขโยมงานหยุดเนี่ยโรงงานหยุดลูกก็ไม่มีอะไรจะให้ของฝันเป็นตัวสำหรับตัวลูกเองก็มีธรรมะนั่นแหละเป็นของฝันสำหรับตัวลูกเองก็ลูกก็พอครั้งมีปัญหาอะไรเนี่ยบางครั้งลูกอยากจะมาโทรถามหลวงพ่อก็มีความสึกว่าคนมีบุญอะทำอะไรก็สมหวังบางครั้งลูกอยากจะถามหลวงพ่อเรื่องนี้พอเปิดปุ๊บก็เจอคำตอบแล้วก็ปัญหาที่หลวงพ่อกำลังชี้แจงมาตรงกับลูกทุกครั้งลูกเกิดมีความรู้สึกว่าคนเรามีบุญเนี่ยจะสมหวังลูกขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปนี้นะคะลูกก็ฟังรายการนี้อยู่แล้วมีปัญหามีความรู้สึกว่าถ้าเราปฏิบัติจริงๆก็จะเห็นผลจริงๆถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่เข้าใจคำนี้เหมือนมีความรู้สึกเปรียบเหมือนว่าถ้าเราไม่กินข้าวอ่ะเราก็ไม่อิ่มเหมือนเราหิวข้าวอ่ะถ้าเราไม่กินเองเราก็ไม่อิ่มให้คนอื่นกินแทนไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ลูกมีดวงตาเห็นธรรมและชีวิตลูกก็อยู่รอดมาตลอดเพราะธรรมะเลยแหละลูกขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองรูปนี้เจ้าคะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะหลวงพ่อติดตามรายการฟังประจำรู้ธรรมะด้วยนะหลวงพ่อรู้ธรรมะด้วยก็ดีแล้วมุทนาด้วยโยมความจริงแล้วคนไทยเป็นชาวพุทธต้องรู้จักการแบ่งปันต้องรู้จักการให้คนไทยแบบสมัยนี้บางทีก็พูดบอกเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะแล้งน้ำใจจนจะไร้น้ำกินนั่นนะคนไทยเมื่อก่อนนี้ตามบ้านตามเรือนเขามีโม่น้ำตั้งไว้หน้าบ้านอะไรเงี้ยใช่ไหมไว้คนเดินทางมาเหนื่อยจะได้ดื่มน้ำมีกระบวยตากกันมีหม้อดินในน้ำเย็นใช่ไหมแต่นี้เขาบอกว่าโอ้หลวงพ่อน้ำเดี๋ยวนี้ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ใครไม่เขาไม่กินกันหรอกนะกลายเป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมนะกลายเป็นอย่างนั้นไปฮะก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ก็งั้นแล้วก็ไปทำอย่างอื่นก็แล้วกันเอาน้ำขวดก็แล้วกันนี่เป็นน้ำขวดหรือเปล่าบริสุทธิ์ใช่ไหมกลายเป็นอย่างนั้นไปก็ดื่มไปก็ไม่เป็นไรก็แจกกันได้ถ้าเกิดเขาขาดน้ำมาที่วัดก็เหมือนกันนะบางทีก็มาขอน้ำดื่มน้ำไม่ต้องเป็นขวดแล้วเดี๋ยวนี้นะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เยอะเลยครับเยอะเลยก็เอาไปบอกเอาไปน้ำก็ต้องเอาไปวัดบางคนก็บอกว่านี่ผมเอาของหลวงพ่อเดินผ่านมาเอาของหลวงพ่อไปหลายแพ็คแล้วทีนี้เอามาถวายบ้างเอามาถวายคืนบ้างอะไรเนี่ยไม่มีงานก็มีเป็นงานนะฮะก็มาไหวคืนดีโมทนาคนอื่นก็จะได้เอาไปกินได้บ้างอะไรเงี้ยนะคนอื่นมาผัดการอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องของการอะไรแบ่งปันใช่ไหมเป็นเรื่องของการแบ่งปันครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อโยมชูศรีจ้ะเจริญพรจะโยมชูศรีกับนมัสการเจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองรูปอะค่ะจ้ะกับนมัสการเจ้าค่ะเจริญสุขโยมโยมจะถามว่าโยมดูรูปตัวเองอะค่ะบางทีนะคะแต่บางทีโยมก็พุทโธอะค่ะอย่างนี้โยมทำผิดและทำถูกคะ
เดี๋ยวโยมฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเอาเจอทูลปัญหาเขาหน่อยเขาถามยังไงถึงว่าภาวนาแล้วก็บอกว่าเห็นตัวเองแล้วก็บอกว่าภาวนาว่าพุทโธอย่างนี้ทำถูกไหมครับหลวงพ่อก็ถึงแม้เราจะภาวนาพุทโธแต่เห็นตัวเองก็ถูกต้องอยู่แล้วกลายเป็นฐานที่ตั้งของจิตเราจะกำหนดบริกรรมภาวนาอย่างใดก็ได้แต่ว่าไม่ถึงฐานคือกายต้องรู้กายและเห็นกายเห็นไหมหรือไปเห็นตัวจิตเห็นกายเห็นจิตเห็นความคิดของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งความพอใจและไม่พอใจคือเห็นตัวสังขารคือความปรุงแต่งอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกิดดับๆอะไรนั้นเราก็สามารถจะทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบทำให้เรารู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันความคิดหรือว่าเรากำหนดพุทโธพุทโธเห็นไหมจิตใจเราสงบเป็นสมาธินิ่งเป็นหนึ่งอันนั้นก็เป็นระดับหนึ่งเห็นไหมของการบริกรรมหรือว่าการภาวนาทำให้เกิดสมาธิเป็นขั้นตอนเป็นพื้นฐานนะอันนั้นก็ได้สามารถจะทำได้ทั้งนั้นนะมันมีหลายขั้นตอนกันวิธีการเนี่ยงั้นเมื่อเรากำหนดพุทโธพุทโธถ้าเรารู้กายเห็นกายก็ทำต่อไปนะภาวนาต่อไปจนกว่าจิตใจมันจะนิ่งได้รู้ได้เห็นชัดเจนยิ่งกว่านั้นเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ที่การทำที่ต่อเนื่องกันนะเราทำต่อเนื่องกันไปแล้วมันก็จะมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะฮะสิ่งใดไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งใดที่ไม่เคยรู้เราก็จะได้รู้มันก็จะสัมผัสได้นะอันนี้โยมก็ทำต่อไปเถอะไม่ผิดหรอกนะมั้ยให้มีความเพียรพยายามนะก็พยายามด้วยกันโยมนะวิริยะนะทุกขมัจเจติคนจะร่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรนะฮะและที่สำคัญต้องมีความอดทนเห็นไหมอดทนทนอดกำหนดให้แน่วแน่ไม่แปรผันรู้จิตรู้ใจปัจจุบันรู้เท่ารู้ฐานเช่นนั้นเองมันเป็นตถัตตาเป็นเช่นนั้นเองก็แยกแยะให้เป็นมันก็จะรู้จักเข้าใจวิธีการปฏิบัตินะฮะด้วยสติปัญญาของเราเองรู้จักการแยกแยะนะฮะงั้นทำต่อไปอย่าไปหยุดนะเพิ่มความเพียรไปเรื่อยมีความพยายามไปเรื่อยอย่าว่าความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นเราจะให้เป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะมั้ยต้องให้เป็นหลักของการปฏิบัตินะที่จริงจังมีความตั้งใจนะฮะฝากไว้ด้วยนะขอโมทนาด้วยปีใหม่6-61นะก็ให้มีความขยันมากขึ้นอยู่กับเก่าฮะให้มีความขยันมากขึ้นกว่าเก่าปฏิบัติให้บ้านกว่าเก่าเพราะเรื่องนี้มันเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราแต่ทรัพย์ภายนอกที่มันเป็นวัตถุสิ่งของนั่นโลกรับดับสูญทิ้นบุญไปแล้วเราก็ไม่สามารถจะพาอะไรไปได้แต่บุญกุศลบารมีที่เราได้จากการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเป็นบุญกิริยาวัตถุเนี่ยมันติดอยู่กับจิตวิญญาณเวียนว่ายแต่เกิดนะมันเป็นต้นทุนต้นบุญหนุนนำทุกภพทุกภูมิไปเห็นไหมแต่สิ่งที่เป็นสมบัติพัฒนาเนี่ยแม้แต่ร่างกายสังขารของเราเนี่ยมันก็ทิ้งไว้ในโลกนี้หมดกลายเป็นเท่าหมดเห็นไหมเราไปเผาศพกันนะกี่ศพกี่ครั้งกี่คราวกี่คนมาแล้วกลายเป็นเท่าหมดนะฮะจะเป็นศพคนรวยคนจนเห็นไหมคนฉลาดคนไม่ฉลาดนั้นกลายเป็นเท่าเหมือนกันไปหมดนะมันก็เป็นธาตุดินไปหมดเมื่อมาจากดินก็ไปสู่ดินนะฮะเห็นไหมมันก็อยู่แค่นั้นเองอ่ะคนเราแต่ว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นกันว่าโอ้รวยจนนะฮะจนว่าไม่รู้ว่าคุณค่าของความเป็นคนของความเป็นมนุษย์มันอยู่ตรงใดตรงไหนไปเอาเรื่องของวัตถุนะมาเปรียบเทียบเรื่องสมมุตินะมาเปรียบเทียบว่ามีคุณค่าเหมือนทุกวันนี้บางทีก็อะไรไปยกย่องอะไรมีวัตถุถึงของอะไรมากๆก็เป็นคนดีในสังคมน่ายกย่องแต่ไม่ยกย่องคนที่มีศีลนะฮะไปยกย่องแต่คนที่มีทรัพย์อะไรประเภทนั้นนะฮะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะหมดเวลาแล้วนะครับหลวงพ่อครับช่วงนี้ก็เป็น เวลามาถึงในช่วงแรกหมดลงแล้วนะครับหลวงพ่อยังไงก็ญาติโยมสามารถที่จะเตรียมคำถามเอาไว้ล่วงหน้าไว้ได้ก่อนเลยนะจ๊ะแล้วยังไงเรามาพบกันในช่วงต่อไปเจริญพรจ้ะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ
ีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเราได้ยินเสียงจนหมดไม่พักก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต บัญชีร่วมบุญของทางวัดสังฆทานสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญทุกบุญของทางวัดสังฆทานทุกท่านสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดวาราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-470-4 408-447-470-4สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สำหรับท่านใดที่ต้องการรับใบอนุโมทนาสามารถส่งใบสลิปการโอนพร้อมเขียนชื่อที่อยู่จัดส่งให้ชัดเจนมาได้ที่หมายเลขโทรสาร024961170 024961170ครับขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อชำระหนี้สงฆ์ในวันอาทิตย์ที่31ธันวาคมพุทธศักราช2560บริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันจันทร์ที่1มกราคมพุทธศักราช2561ตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปบริเวณหน้าศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164รัฐบาลขอเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศลเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีธรรมพุทธศักราช2561ณวัดหรือศาสนสถานใกล้บ้านและสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประเทศชาติสวดมนต์ข้ามปี2561 31ธันวาคม2560ณวัดใกล้บ้านและสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124จากดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาค
ักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามรู้จักบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เห็นความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนามันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะเท่ากับชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยมาทางสังฆทานทาง FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการเคลื่อนขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น.ถึง 10:30 น.โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงนี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออุดมปริปุณโญแห่งวัดบ้านพรับสระบุรีและท่านก็เป็นพระเถรานุเถระที่เราเคารพนับถืออย่างสูงสาธุชนท่านใดมีปัญหาหรือสงสัยเกี่ยวกับธรรมะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเราได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือจะเป็นในด้าน SMS สามารถมาได้ที่เบอร์499-1080ไม่ใช่โยม422-1080 422-1080นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจญาติโยมท่านใดมีปัญหาที่จะไปถามก็ถามได้ไม่ต้องเกรงใจโยมก็ถ้ามีความรู้ความเข้าใจที่จะพอตอบได้ก็จะตอบให้ฟังอธิบายให้ฟังเพราะกระดังที่กล่าวไว้น่ะพระก็มีหน้าที่ที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับญาติโยมนำไปใช้นำไปประพฤติปฏิบัตินะฮะพระสงฆ์เขาเปรียบว่าเป็นพี่พระพุทธเปรียบเหมือนเป็นพ่อนะฮะพระธรรมเปรียบเหมือนเป็นแม่อะไรเนี่ยฮะพอเปรียบเทียบเอาไว้มันก็คงจะใช่เหมือนกันใกล้เคียงใช่ไหมพระพุทธเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระสงฆ์เป็นพี่นะฮะพี่ก็ต้องสอนน้องๆกันต่อไปหรือว่าเกิดมาก่อนนะฮะก็ต้องแนะนำคนที่เกิดมาทีหลังก็ต้องเป็นต้นแบบในคนรุ่นหลังๆเห็นไหมต่อไปขอโอกาสครับหลวงพ่อมีสายเข้าจากชลบุรีครับโยมกัลยาโยมสุกัลยาเจริญพรจ้าโยมสุกัลยาจ้าเจ้าค่ะโยมอายุ70กว่าแล้วค่ะแล้วก็อยากถามว่าการสวดมนต์เนี่ยคือโยมเนี่ยชอบสวดมนต์มากแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ได้สวดนี่ก็จะไม่สบายใจเลยที่ไม่สวดเพราะว่านั่งนานแล้วเจ็บหลังนะคะเพราะว่าเป็นกระดูกทับเส้นทีนี้พอไม่ได้สวดแล้วก็จะไม่สบายใจเลยเป็นเพราะอะไรคะหมายถึงว่าสวดมนต์แล้วโยมสวดประจำไหมจ๊ะสวดทุกวันค่ะสวดดังสวดดังออกเสียงเหมือนจะพูดอยู่นี่เลยค่ะแล้วทำไมถึงไม่สบายใจจ๊ะโยม
ถ้าไม่ได้สวดนะคะวันไหนไม่ได้สวดรู้สึกไม่สบายใจเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรคะก็เพราะไม่ได้สวดถึงไม่สบายใจนะที่จริงแล้วยอมต้องทำใจบางครั้งถ้าทางขาร่างกายเราไม่ให้เนี่ยเราก็ภาวนาจากสวดมนต์ก็มาภาวนามากำหนดรู้ที่ใจเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหมายถึงว่าเป็นการระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในอนุสติสิบเป็นการบริกรรมภาวนาเหมือนกันนะในกรรมการในกรรมฐาน40อย่าง40ประการในสมถะจะมีว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติการระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นกุศลเป็นกุศโลบายทำให้จิตใจเรามีความสงบมีความสุขเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าเราไม่ได้สาธยายในการที่สวดมนต์ทำวัดอะไรเงี้ยนะสังขารร่างกายไม่เอื้ออำนวยนั่งไม่ได้อะไรเนี่ยมั้ยเราก็อาศัยบริกรรมอย่างนั้นนะฮะมันก็มีความสุขเกิดขึ้นได้อยู่ใช่ไหมถ้าไม่งั้นแล้วเราไม่มีตัวแปรไม่มีตัวแก้เราก็นึกขาดกิจวัตรข้อปฏิบัติแหมเคยสวดมนต์อยู่เป็นประจำใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้สวดเพราะสังขารไม่เอื้ออำนวยเราก็เปลี่ยนมาเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขารานุสติการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าจะมารวมทีเดียวว่าเป็นพุทโธเลยก็ได้พุทลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกใช่ไหมฟังรายการอยู่ประจำไม่เยยโยมใช่ไหมฟังอยู่เป็นประจำนั่นแหละขอถามดีหน่อยนะคะได้เลยมีลูกค่ะมีลูกหลายคนแล้วก็ลูกทุกคนก็มีแต่ฐานะดีๆเขาทิ้งแม่ค่ะไม่เคยมาดูแลแม่เลยสักคนแล้วก็ออกบางทีแม่ก็คิดถึงโทรไปหาเขาก็ไม่รับกันแล้วก็ทุกคนก็เป็นผู้ชายมั่งเป็นผู้หญิงมั่งถ้าผู้ชายก็มีฐานะดีผู้หญิงก็เป็นหมอมากอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ไม่เคยดูแลแม่ไม่เคยถามข่าวแม่อันนี้เป็นพ่อกรรมของเราใช่ไหมคะนั่นเขาเรียกว่าหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงครอบครัวจะลืมพ่อแม่นะทีนี้เขาไปเป็นพ่อนำเป็นในผู้นำของครอบครัวมันจะฟีดแบ็กกลับมาที่ว่าพอเขาเป็นพ่อเป็นแม่ลูกกับหลานก็จะลืมเขาเหมือนกันอันนั้นจะเป็นบุพกรรมนะถึงจะเป็นหมอหรือเป็นใครอะไรก็แล้วแต่มีความรู้สูงขนาดไหนถ้าขาดความกตัญญูกตเวทีแล้วมันก็เป็นเวรเป็นกรรมที่จะต้องประสบพบเห็นในปัจจุบันนี้จะมีเยอะลักษณะอย่างนี้โยมไม่ต้องเสียใจเรามีเพื่อนเยอะเลยลักษณะนี้ใช่มีเยอะขึ้นนะโยมก็เสียใจเหมือนกันแต่เพราะว่าคือทำไมเขาถึงทิ้งได้ขนาดนี้ไม่เคยมาเยี่ยมมาญาติกันเลยแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยคือรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนนะแต่ไม่เคยเห็นไม่มีไปเยี่ยมแม่เลยแล้วแม่ก็อยู่คนเดียวเวลานี้นะคะอายุ70กว่าแล้วก็คิดถึงลูกอะค่ะอันนี้อยากจะถามคืออันนี้มันเป็นกรรมของเราใช่ไหมคะก็มีส่วนด้วยที่ว่าเป็นกรรมแล้วธรรมดานิยมอยู่กับใครล่ะอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวลูกอีกคนหนึ่งที่เขาเลี้ยงดูอยู่คุณลูกคนเล็กเขาไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดค่ะเดินทางถึงจะมาค่ะคือก็ไม่ค่อยมาเลยค่ะก็ส่งเงินมาให้บ้างซื้ออยู่ซื้อยาเพราะว่าโยมเป็นกระดูกทับเส้นนะเดินก็ต้องใช้สี่ขาเสาเวลานี้ก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อคือมันจำเข้าหรือจำเราอะไรแบบนี้อะไรโยมก็ไม่เข้าใจที่นี่ว่าอยู่ทุกวันอยู่คนเยอะนี่จะพยายามสวดมนต์เจริญภาวนาสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วถ้าวันไหนไม่สวดก็รู้สึกไม่สบายใจก็เลยอยากถามค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรและทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้อ่ะก็เป็นนิกรรมกันอยู่อันนี้ตอนนี้เป็นกรรมของเราที่ต้องชดเชยเขาต่อไปเขาก็ต้องชดเชยกรรมของเขาเหมือนกันถึงเวลาเขากรรมอาจจะเพิ่มต้นเพิ่มจากต้นเอาดอกมาเป็นทบต้นอะไรก็ได้เนี่ยไหมพอไปลูกหลานมันก็จะไปเจอลักษณะก็เคยเห็นมาในลักษณะนี้ก็มีหลายครอบครัวที่เป็นอย่างนี้อยู่ที่เราอาจจะมาเห็นนะแล้วก็แก้ปัญหาอะไรก็มีอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องบุพกรรมถามว่าเป็นกรรมหรือเป็นกรรมอะไรกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมทายาทเป็นทายาทกรรมคนเรามันเป็นกรรมกันที่ว่าเวียนว่ายตายเกิดบางครั้งเราในอดีตเคยไปเป็นหนี้กรรมแต่เขานะในปัจจุบันเนี่ยเราต้องชดเชยใช้หนี้เขาเพราะเขาเป็นเจ้าหนี้เราเป็นลูกหนี้เขามันก็มีในลักษณะอย่างนั้นอีกนะฮะถ้าพูดกันเรื่องของกลไกของกรรมนะเป็นวัฏจักรอะไรอย่างเงี้ย
เราก็ต้องยอมรับนะโยมเป็นกรรมของเราก็ก็เจอเขาแต่อย่าไปแช่งเขานะโยมขอให้เวรตามทันนะบางคนก็ไปบอกเลยขอให้เวรตามทันเป็นสองเท่าทวีคูณอะไรก็ยังมีอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่นะโยมก็อันนี้เป็นตามของเราเราก็จะได้สบายใจก็ชดเชยไปนะฮะแต่เราจะไปแช่งเขาจะไปว่าเขาเพราะในที่สุดแล้วถ้าเขาทำกรรมอะไรไม่ถูกต้องอย่างนั้นเขาก็ต้องไปชดเชยชดใช้นะว่ามันเป็นทายาทกรรมกันไงธรรมทายาททำอย่างไรก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นเขาเรียกว่าอะไรทุกขโตทุกขทานังให้ทุกขท่านทุกนั้นก็จะถึงตัวเห็นไหมสุขโตสุขดานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะถึงตัวมันเป็นกงกรรมกงเปลี่ยนกันโยมนะพอเข้าใจนะโยมสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาถือว่าถ้าสวดไม่ได้ก็แบบที่ว่าทำจิตภาวนาบริกรรมแล้วก็ขอให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขอย่าไม่ต้องไปว่าหลายเขาบางทีผลบุญกุศลที่เป็นภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญจิตภาวนาก็มันจะไปแก้จิตและแก้ความคิดของเขาให้มาเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นที่ถูกต้องได้นะฝากไปด้วยนะโยมจะสาธุมีปัญหาอะไรไหมครับหลวงพ่อครับมีปัญหามาจากทางบ้านนะครับถามว่าโยมปฏิบัติธรรมมาตลอดเลยนะครับแต่ว่ามาผิดศีลข้อ3ครับก็เลยถามว่าโยมจะได้อานิสงส์หรือว่าจะเหลืออานิสงส์อะไรบ้างครับหลวงพ่อก็ติดเราก็ไม่ไปขาดอะไรทุกข้อแต่ว่าไอ้ศีลที่ผิดข้อที่3เป็นข้อกาเมฮะใช่มั้ยข้อกาเมนี่มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขเหมือนกันถ้าเราไม่แก้ไขมันก็จะเป็นบุพกรรมนะจะเป็นบุพกรรมคนที่เวียนว่ายตายเกิดที่ทุกวันนี้เป็นลักประเภทอะไรเยอะนะฮะที่มีมากมายก็เพราะผิดศีลข้อ3นะข้อ3นี้ทำให้เกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์นะฮะไม่เป็นอุดมประเภทอ่ะหญิงก็จิตใจเป็นชายชายก็จิตใจเป็นหญิงครับรู้สึกว่ามีมากขึ้นไหมมีครับอันนั้นก็เพราะผิดศีลข้อที่3นั่นแหละเราก็ต้องปรับปรุงต้องแก้ไขกันนะถ้าไม่ต้องการให้เกิดไปในลักษณะอย่างนั้นถามว่าการประพฤติปฏิบัติทำได้ไหมทำได้ใช่ไหมประพฤติปฏิบัติได้เพราะว่าเราไม่ได้ผิดสักข้อศีลทุกข้อไปนะฮะผิดข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าถามว่ามันเป็นกรรมไหมก็เป็นกรรมอย่างหนึ่งแล้วทีนี้แต่ถ้าเราต้องการทำให้มันมีความสะอาดความสงบจริงๆอะไรก็ศีลห้าต้องรักษาให้มันครบไม่ใช่นั้นแล้วมันเป็นความสงบหรือว่าความสุขที่ไม่ถาวรไงครับขอการครับหลวงพ่อครับมีสายข้าวจากนนทบุรีครับหลวงพ่อโยมสรรเสริญจ้ะเจริญพรจ้ะโยมสรรเสริญท่านครับผมสงสัยเรื่องบทสวดมนต์นะครับที่บอกมาจากที่มีน้ำมาสู่ที่ไม่มีน้ำเนี่ยครับนี่ธรรมดาที่มีน้ำน่าจะดีกว่าที่ไม่มีน้ำนะครับตรงนี้อย่างนี้พ่อช่วยตอบตรงนี้ด้วยครับฟังที่ยุได้ไหมครับใช่นะหมายถึงว่าบทสวดมนต์ฮะหลวงพ่อที่ว่ามาจากที่มีน้ำแล้วก็มาสู่ที่ไม่มีน้ำหรือมาจากที่ไม่มีน้ำมาสู่ที่มีน้ำประมาณนี้หลวงพ่อในบทสวดมนต์บทใดฮะบทผมเคยไปวัดที่หนึ่งฮะผมเคยได้ยินมาอย่างนี้เหมือนกันมาจากที่ไม่มีน้ำมาสู่ที่มีน้ำอย่างนี้หลวงพ่อต้นเหตุต้องรู้ต้นเหตุก่อนนะว่าที่มีน้ำไม่มีน้ำทำเฉยๆไงมันก็ไม่มีต้นเหตุไม่มีเขามูลอะไรมันก็จะอธิบายให้ความยากนะขอโทษนะหลวงพ่อชื่อบทอะไรนะโยมวางไปแล้วฮะมันต้องให้รู้ข้อมูลว่ามันมาจากบทไหนแล้วก็สาเหตุมาจากอะไรถ้าไปถามว่ามีน้ำหรือมีน้ำเฉยๆอธิบายไม่ได้โยมมาจากที่มีน้ำไม่มีน้ำอะไรใช่ไหมฮะมันก็มันไม่ใช่เป็นปัญหาที่จะอธิบายตรงนั้นที่ว่ามันต้องมีข้อมูลมันมาจากบทไหนแล้วบทนั้นมันมาจากอะไรใช่ไหมใช่ครับมาจากที่มาเขาอะเราอธิบายโยมต้องไปหาอันนะบทหาบทสวดนะหลวงพ่อต้องดูได้โยมว่าต้นเหตุมาจากอะไรที่มีน้ำไม่มีน้ำแล้วจะอธิบายให้กว้างโยมจ้ะนะกว้างไปด้วยนะโยมโทรมาถามอีกทีก็ได้นะหลวงพ่อก็เนี่ยแหละก็โยมสงสัยก็ต้องถามถูกต้องแล้วโยมมันเป็นเรื่องดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี้ถ้ามีข้อมูลอะไรเนี่ยเรามีแต่เหตุมาจากอะไรเนี่ยมีน้ำและมีน้ำจะอธิบายกว้างได้ไงเพราะเหตุอะไรอะไรเงี้ยบทอะไรนะหลวงพ่อนะใช่ต้องดูตรงนั้นด้วยญาติโยม
ก็มีความใส่ใจหรือสนใจกันดีเหมือนกันนะถ้าคล่องใจก็ถามถ้าไม่งั้นมันก็คล่องติดขัดอยู่นั่นพระเขามีไว้ให้ถามหรือเปล่ามีไว้ให้ถามมีไว้ถามบางทีถ้าพระถ้าไม่ถามพระก็ไม่รู้จะตอบอะไรใช่ไหมเพราะว่าอะไรไม่มีข้อมูลใช่ไหมอธิบายอะไรให้โยมฟังโยมสงสัยอะไรแล้วก็ไม่รู้อะไรเงี้ยอันนี้ที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าอะไรพ่อแม่ไม่มีใครดูแลเนี่ยมันก็โอ้โหน่าเศร้าน่าสงสารมันนั่นเดี๋ยวนี้สังคมเราชักจะมีเยอะทอดทิ้งพ่อแม่อะไรเงี้ยไปไว้บ้านคนชรามั้งเผลอๆเอามาปล่อยวัดมันก็ยังมีเลยเห็นไหมเห็นกันอยู่บ่อยๆอะไรเห็นไหมจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะเนี่ยนะเขาน่าเป็นห่วงสังคมไม่มีความเห็นกับตัวมากขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมหลายๆไม่มีความเห็นกับตัวฮะน่าจะเป็นหลายๆเหตุผลนะหลายเหตุผลนะเรื่องอะไรค่าของคีบเยอะเปล่ามีส่วนไหมก็อาจจะมีด้วยค่าของคีบเยอะก็อาจจะมีส่วนแล้วถ้าไปเกิดเจออะไรผู้ท้าผู้แก่จู้จี้คีบ่นด้วยเป็นไงมีปัญหาไหมมีครับก็มีปัญหาอีกเป็นการบางคนก็มาบอกว่าโอ้โหบ่นจังเลยเนี่ยฮะใช่ไหมหลายทนไม่ค่อยจะไหวอะไรเงี้ยเลยต้องมาฝากวัดไว้หรือไม่ก็มาบ้านคนชราอะไรนู่นน่ะก็มีนะฮะเป็นเงินเป็นจริงไปเลี้ยงอาหารบ้านคนชราบางครั้งก็โยมผู้ชายคนหนึ่งเขาสูงวัยแล้วถามว่าโยมเป็นยังไงอยู่ที่นี่สบายดีไหมมีญาติมาเยี่ยมไหมผมเป็นคนไม่มีญาติผมเป็นคนไม่มีบ้านแล้วหลวงพ่อพูดมันก็ประชดอะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกหลานไม่มาเยี่ยมอะไรประเภทนั้นนะเห็นไหมเห็นคนอื่นลูกหลานเขายังมาไปเยี่ยมบ้างปีมาเยี่ยมครั้งยังดีบางทีมีฐานะหน่อยก็อะไรมีการผูกปิ่นโตไว้ให้เช่าบ้านไว้ให้อยู่ที่บ้านคุณจรานะแต่ก็ต่างผูกปิ่นโตว่าปีก็ยังมาเยี่ยมสักครั้งนึงก็ยังดีแต่ว่านี่ไม่มาเลยบอกว่าผมเป็นคนไม่มีบ้านแล้วหลวงพ่อ นะเป็นไม่ได้ไหมคนไม่มีบ้านก็น่าจะมีแต่ว่าอาจจะน้อยใจฮะหลวงพ่อนะความน้อยใจเพราะว่าไม่มีลูกหลานอะไรใส่ใจอะไรเงี้ยอันนี้ก็สังคมก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันไปลืมพ่อหรือแม่เพราะตัวเองไปมีลูกไปเป็นพ่อเป็นแม่ลูกก็ลืมเราเหมือนกันไหมลืมครับก็จะลืมฮะหลวงพ่อสอนไว้เป็นบุพกรรมใช่ไหมครับเป็นบุพกรรมฮะครับหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อโยมบานเย็นค่ะเจริญพรจะโยมบานเย็นจ้าเจริญพรจ้ามนัสการค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อหรืออาจารย์เนาะเรียกผิดก็แล้วอาจารย์ก็ได้หลวงพ่อก็ได้ฮะพ่อเปิดมาเจอแล้วโอ้ยหน้าฟังหน้าเลี่ยมใสเพื่อนจะเปิดมาเจอจ้าเราโยมมีอะไรถามเอ่ยอยากจะถามอยู่จ้าว่าคนที่ทำบาปไปเนี่ยเขาอยู่ทำบาปแล้วเขามาทำบุญทำทานทุกวันจะได้บุญไหมคะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเนี่ยฮะทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปมันลงตัวอยู่แล้วอ่ะโยมเนาะบาปก็จะบาปอยู่นั่นแหละนะต้องพยายามละสิ่งที่เป็นบาปก็ทำในสิ่งที่เป็นบุญชีวิตของเราจะได้ไม่ขาดทุนน่ะใช่ไหมเห็นหลวงพ่อเห็นอาจารย์แล้วหน้านิยมทรงชอบหน้าคมเพื่อนครับจงให้บุญกุศลให้ค่ำขอให้หลวงพ่อหรือว่าอาจารย์มีอายุมั่นยืนกับญาติกับโยมต่อไปนะเอาแผ่พระเมียนให้พรพระก็ดีเหมือนกันแหละฮะโยมก็ให้พระโยมโยมก็ให้พรพระให้อยู่ยืนโยมก็ให้พรบ้างใช่ได้โยมโมทนาด้วยเราเยอะก็อยู่เท่าอายุไขอายุคนนะโยมเพราะว่าอายุไขอายุคนเราไม่เท่ากันอ้าวปีใหม่ให้ใส่บาตรทุกวันแหละค่ะดีดีใส่ทุกวันบาตรก็คงมีมากแต่เป็นหนุ่มเป็นเด็กกันเนาะจ้าจ้าโชคดีปีใหม่เจริญแต่ไม่เอาแบบที่ว่านะโยมบาตรไปทีหลังเอาสตางค์ไว้ก่อนไม่เอานะเห็นไหมต้องเอาบุญไว้ก่อนดีกว่าเอาบุญไว้ก่อนไม่ใช่บาปไว้ทีหลังเอาสตังไว้ก่อนต้องเอาสติไว้ก่อนสติเนี่ยถึงเราจะมีสตังหรือไม่มีสตังแต่ถ้าเรามีสติอะไรเราอยู่เป็นสุขได้นะฮะเพราะมีสติก็หาสตังได้ถ้าไม่มีสติปั๊บมีสตังก็หมดเหมือนกันนะฮะแล้วกลายเป็นคนอดได้กันมีเยอะแยะไปที่คนอะไรเขาเรียกว่าใช้สตังไม่มีสตินะต้องมีสติเวลาใช้สตางค์รู้จักการระวังกระเป๋าแล้วจะเราจะไม่มาเศร้าทีหลังถ้าขาดสติเวลาใช้สตางค์ไม่ระวังกระเป๋ามาเศร้าทีหลังครับเป็นอย่างนั้นนะโอกาสครับหลวงพ่อครับ
โทรมาอีกครั้งหนึ่งครับโยมสรรเสริญจากนนทบุรีครับจ้าเจริญพรโยมสรรเสริญกราบนมัสการครับครับบทสวดเมื่อกี้สักครู่นะครับเป็นบทตีลัคนาที่คาถานะครับเขาเริ่มต้นว่าไงโยมที่บอกว่าที่เริ่มต้นว่าโอกาอโนกามาคัมมะวิเวเกยัตตะสุรมังตัตระพิตะทิราติมิเฉยะอิตวากามิอกินจโนครับจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละการเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานพิจารณาซึ่งสัตว์อินเดียโดยยากเลยครับนี่ผมมองว่าที่มีน้ำน่าจะดีกว่าที่ไม่มีน้ำนะครับมีละกามด้วยใช่ไหมโยมแต่ผมฟังยมที่ยุได้ไหมครับโยมมีละกามด้วยใช่ไหมจ๊ะไหนครับมีตรงที่ละกามด้วยใช่ไหมจ๊ะไม่มีละกามด้วยครับแต่ว่าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานอันเป็นที่สงัดซึ่งสัตว์ดีได้โดยยากนะครับบทติลัคนาที่คาถาครับนี่ผมมองว่าที่ไม่มีน้ำน่าจะไม่หน้าที่มีน้ำน่าจะดีกว่าที่ไม่มีน้ำนะครับเห็นบอกว่าจงมาถึงที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำนะครับขอฟังทางวิทยุนะครับไปทวนให้หลวงพ่อฟังก็ได้ครับจงมาจากที่มีน้ำมาสู่ที่ไม่มีน้ำครับหลวงพ่อแล้วก็จงละกามในสิ่งที่บุคคลละได้ยากสู่นิพพานเทินประมาณนี้ครับถ้าไปถึงจุดมุ่งหมายอย่างนั้นมันคำว่ามีน้ำหรือไม่มีน้ำมันก็เป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องของธรรมชาติหมดแหละถ้าลักษณะอย่างนั้นนะฮะมันคำสวดอะไรพอมันหมดกามมันก็หมดน้ำหมดดินหมดธาตุน้ำดินน้ำลมไฟเป็นหมดเลยทั้งธาตุมันก็ไม่มีอยู่แล้วโยมมันจบตรงนั้นแหละไอ้นั่นเป็นคำสวดที่เขาประพันธ์ขึ้นมาชั้นหลังนะฮะเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบไงคำสวดนั้นไม่ใช่หมายความมันมาจากครั้งพุทธกาลอย่างเดียวนะฮะมาประพันธ์เพื่อให้เป็นความรู้ความเข้าใจในการที่จะเอามาประพฤติปฏิบัตินะฮะแม้ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจจนจุดเริ่มต้นที่มานั้นมันก็จบตรงนั้นถ้าโยมไม่มีกามเสร็จละกามได้เสร็จเนี่ยตั้งแต่อนาคามีละราคะหรือโทสะอะไรมันก็ไม่มีน้ำไม่มีบกแล้วไม่ต้องไปพูดถึงพระอรหันต์หรอกพอหมดราคะหมดโทสะมันจบกับตรงนั้นน้ำก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีเนื้อมันก็ไม่มีมองเนื้อเป็นอสุภะอสุพังไปหมดใช่ไหมไอ้ความพอใจหรือความไม่พอใจมันไม่มีตรงนั้นไม่ต้องไปพูดถึงพระอรหันต์ตรงนั้นหรอกฮะไอ้นั่นเข้าไปสู่อีกขั้นหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์อนาคามีเข้าใจนะโยมเพราะว่าอนาคามีละกามได้แล้วไม่มีราคะหรือไม่มีโทสะรูปราคะอรูปราคะนั่นละได้หมดแล้วอันนั้นถือว่าเป็นผู้ไม่มีน้ำและไม่มีเนื้อแล้วเพราะไม่ยินดีแล้วไงเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนั้นใกล้ถึงพระอรหันต์ใช่พอเข้าใจนะโยมนะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีที่โยมมาสอบถามเพราะมนต์แต่ละบทนั้นเขาก็มาแต่งเติมโดยอักขาจารย์ขั้นหลังเหมือนบาลงบาลีอะไรพวกนั้นนะครับใช่มันจะมาแต่งเติมถ้าเราแม้มาแต่งเติมนั้นมันก็เอามาจากพุทธพจน์บ้างมาจากอักขาจารย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดความรู้หรือว่าเกิดความเข้าใจนะครับทีนี้ถ้าเราเข้าใจในเรื่องที่มาที่ไปแล้วอะไรฮะเราก็ยังไม่ลังเลสงสัยเลยว่านั่นมาจากที่ไหนครับใช่ไหมฮะมาจากพุทธพจน์หรืออาจจะอัตถกถาอาจารย์ใช่ไหมฮะแปลว่าสนใจจริงโทรมาอีกทีใช่โยมสนใจดีแล้วโยมถ้าหมดราคะโทสะนั้นไม่มีน้ำไม่มีเนื้อแล้วเพราะไม่ติดอยู่ในน้ำในเนื้อแล้วครับถ้าติดอยู่ในน้ำในเนื้อยังมีกามอยู่กามมาราคะยังมีอยู่แม่เห็นรูปสวยเป็นสุภาพเนี่ยรูปสวยจังเกิดราคะไอ้นี่ไม่พอใจจังพูดไม่ฟังไอ้พูดแล้วไม่ถูกขู่แม่เกิดโทสะไอ้นี่รูปไม่ถูกใจก็เกิดโทสะไม่ชอบใจไอ้นี่ไม่รูปไม่ดีเลยพูดไม่ดีเลยนะฮะครับไอ้นั่นมีทั้งน้ำมีทั้งเนื้อครับผมเอาเข้าใจนะเข้าสู่ประตูนิพพานแล้วใช่ใช่ตรงนั้นนะฮะอีกขั้นนึงก็เป็นพระอรหันต์แล้วอนาคามีก็เป็นราคะหรือว่าโทสะละละได้เป็นรูปราคะอรูปราคะละได้ทั้งรูปนะฮะทั้งที่ไม่เป็นรูปอะไรเงี้ยฮะราคะที่เป็นนามธรรมจิตอะไรปรุงแต่งอันนั้นมันก็ไม่มีแล้วตรงนั้นเรื่องความชอบจึงบอกว่าหมดทั้งน้ำหมดทั้งเนื้อไงครับอันนี้ญาติโยมมีความใส่ใจสนใจก็เป็นเรื่องดีเพราะรายการที่หลวงพ่อให้ออกรายการก็ต้องการให้ญ
ญาติโยมเข้าใจในเรื่องของศาสนาได้นำไปใช้หรือว่านำไปปฏิบัติให้มันเกิดประโยชน์นะฮะฉะนั้นมันจะเกิดประโยชน์เกิดสาระที่ครูบาอาจารย์ที่สร้างสถานีโทรทัศน์หรือว่าวิทยุFM นะไปหลายที่ก็ต้องการให้โยมได้รับฟังหรือว่ารับชมกันบางทีไม่ค่อยมีโอกาสมีเวลาที่มาวัดนะฮะก็ได้ปฏิบัติในหน้าจอทีวีคือมีวัดอยู่ที่บ้านในตัวไปเลยเห็นไหมบางทีบางคนก็ไม่ดูทีวีบางคนก็มาบอกว่าหลวงพ่อแล้วเราหิ้ววิทยุไปฟังไปทำงานได้ไหมไปชาวไร่ชาวนาบอกว่ามันก็ได้นะทำงานไปด้วยฟังไปด้วยใช่ไหมถึงไม่ได้ดูภาพอะไรมันก็เป็นเรื่องได้ดีทั้งนั้นแหละเนอะครับมีสายข้าวครับหลวงพ่อจากประจวบครับยมเยาวภาครับเจริญพรยมเยาวภาค่ะกราบนมัสการค่ะได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะโยมอ๋อได้ยินชัดใช่ไหมคะโอ้โยมมีปัญหาถามว่าโยมแต่ก่อนนี้หลายปีมาแล้วนะคะโยมก็ตักบาตรใส่บาตรกำบุญวันแต่ปัจจุบันนี้โยมเดินไม่ได้ยืนไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้อยู่แต่ในห้องถ้าโยมไม่ได้ไปตักบาตรทำบุญที่ไหนเลยค่ะแล้วก็กลางคืนโยมก็สวดมนต์สวดเอ็นแต่เรื่องไอ้พุทธคุณธรรมคุณอย่างเดียวกันพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างเดียวส่วนมูลเอิญยองโยมก็ส่วนไม่เป็นค่ะแล้วโยมจะได้บุญไหมคะหมายถึงว่าโยมไม่ได้สวดหรือโยมสวดจ๊ะโยมสวดมูลกลางคืนหน่อยก่อนนอนโยมสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างเดียวน่ะบทอื่นโยมสวดไม่เป็นน่ะโยมจะได้บุญไหมคะในเมื่อโยมไม่ไปวัดก็ไม่ได้ไปบาตรทำบุญอะไรก็ไม่ได้อะค่ะอืมเข้าใจแล้วสวดแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณครับหลวงพ่อแล้วก็ไม่ได้สวดบทอื่นเพราะว่าสวดไม่ได้ถามว่าจะได้บุญไหมก็ได้อยู่แล้วฮะที่เขาปฏิบัติเขาภาวนากันบางเหมือนนี่ศาสนาพุทธบางนิกายเนี่ยที่สมัยที่อยู่อินเดียอะไรเนี่ยฮะบางนิกายเขาเนี่ยเขาก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยบางทีเขาเหมือนกับอะไรบริกรรมรูปคำนี่ร้อยแปดนะฮะโดยบริกรรมพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็บทอิติปิโสอะไรเงี้ยนะเขาบริกรรมเขาก็นับเม็ดประคำไปครบมารอบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ดีดเม็ดประคำไปเม็ดนึงอะไรเงี้ยมีร้อยแปดไหมใช่ไหมก็สวดเวียนไปเวียนมาอย่างนั้นหลายรอบหลายที่ถามว่าเกิดสมาธิไหมเกิดเพราะจิตมันผูกพันอยู่กับการสวดนะฮะเห็นไหมแล้วก็การที่ว่ามือที่สัมผัสรูปคำอะไรเงี้ยนะมันก็ส่วนหนึ่งที่ว่าทำให้เกิดสมาธิเกิดบุญกุศลเหมือนกับยอมกรณีที่เราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราสวดได้แล้วก็สวดอย่างนั้นบริกรรมไม่เป็นอะไรร้อยแปดจบหรือว่าเกินจากนั้นมากกว่านั้นจนฝ่าจิตใจเราสงบจนฝ่าจิตใจเราจะหลับไปด้วยความสงบอะไรเงี้ยนะตื่นขึ้นมาก็จะบริกรรมใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยทำไปให้ต่อเนื่องทำให้เป็นกิจวัตรปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะก็เกิดอานิสงส์นะฮะบางทีเราก็ได้ความรู้ความเข้าใจโดยมีสมาธิเกิดปัญญาคลายจากความยึดมั่นถือมั่นได้เพราะสมาธิเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารความปรุงแต่งคิดนึกมันมาจากสมาธิสติที่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันจะมาจากการสวดหรือว่าการตั้งจิตให้อยู่กับปัจจุบันจิตเราให้นิ่งนิ่งไม่มีอารมณ์อะไรต่างๆเข้ามาแทรกซ้อนไม่มีนิวรณ์เข้ามาก่อกวนนะมันก็ทำให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจและความยึดติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นแยกออกก็ได้นั้นตรวจไปเถอะโยมเป็นบุญอยู่แล้วบทอื่นไม่ต้องสวดก็ได้เมื่อเราสวดไม่ได้หรือว่าจำไม่ได้ได้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมันก็จบไปแล้วครบไปนะพระยังต้องเอามาใช้กันเลยเห็นไหมเวลาเวียนเทียนก็ต้องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเห็นไหมมีหลายบทตรวจได้หลายบทในที่สุดมาพอมาเวียนเทียนใช้พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิปิทุโสเห็นไหมเวียนรอบอยู่แค่นั้นเองกลัวไม่ได้บุญโยมไม่ต้องกลัวหรอกได้บุญอยู่แล้วตราบใดที่เราระลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตอบไปครั้งก่อนที่ว่ามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติการที่เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราก็เป็นบุญแล้วหรือว่าง่ายๆเรากำหนดพุทโธเหมือนที่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านบอกกำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่หายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญแล้วเป็นการที่เราเจริญสติเป็นอานาปานสติ
คือทำให้สติเกิดขึ้นกับลมหายใจนะฮะเรียกว่าอนาปานสตินะครับก็ยันทำไปนะจนวาระสุดท้ายอย่าลืมแม้แต่พระพุทธเจ้านั้นท่านปฏิบัติมามากมายแต่ท่านบอกอานนท์ดูก่อนอานนท์เรานั้นมีมรณานุสติเราระลึกนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาขอกเราเจริญสติอยู่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันอานนท์เธอนั้นเป็นโสดาบันเธอยังระลึกนึกถึงความตายวันละ7 ครั้งเธอก็ยังเป็นผู้ประมาทอยู่เราตถาคตนั้นนึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออกเลยไหมอันนั้นก็เกิดสติเกิดสมาธิใช่ไหมในการกำหนดรู้เรื่องของลมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังทำแต่ทางที่ท่านที่สุดแล้วนะเป็นขีณาสวกิจที่จะต้องทำไม่มีแล้วจบหมดแล้วแล้วแต่ว่าท่านยังกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกอยู่เลยท่านนำทำให้ดูไงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพนะครับโยมประยุทธ์ครับเจริญพรโยมประยุทธ์ครับนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะครับผมจ้าเจริญสุขโยมโยมถามได้เลยจ้ะโยมหลวงพ่อไอ้ที่หลวงปู่สังวานท่านพูดว่ารู้ทุกควรกำหนดรู้หมายความว่าผู้ที่ได้พระโสดาบันถ้าสาพระโสดาบันต้องกำหนดรู้ทุกด้วยทุกองค์ปะหมายถึงว่าได้โสดาบันแล้วแล้วก็จะกำหนดทุกได้ทุกองค์ไหมหลวงพ่อกำหนดทุกข์ครับก็เป็นทั้งระดับนั้นท่านก็รู้สุขรู้ทุกข์อยู่แล้วทุกเกิดทุกดับสุขเกิดทุกดับไม่เห็นความเป็นนิจังทุกขังอนัตตาปรากฏทีนี้บางครั้งก็อาจจะลืมเพราะว่าสติก็ยังไม่สมบูรณ์เหมือนพระรหัสอรหันต์ที่มีสติที่ต่อเนื่องแต่ว่าท่านไม่ลืมรู้ทุกข์รู้สุขหรอกหรือไอ้ความทุกข์รู้สุขสุขที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรเนี่ยมันก็เห็นนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องหรือไม่ค่อยสัมพันธ์กันแต่ว่ามันก็อยู่ในสิ่งที่ไม่ออกไปนอกจากความรู้สุขรู้สุขที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวสติซึ่งมันมาจากมีสตินั่นเองฉะนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันที่ไม่ล่วงละเมิดศีลเพราะว่าท่านมีสติที่สมบูรณ์เห็นไหมที่ไม่ล่วงละเมิดด้วยจิตที่เจตนาจะทำให้ผิดศีล5ที่ว่าในพระไตรที่บอกที่ว่าพระโสดาบันนั้นไม่ล่วงละเมิดศีล5แสดงว่าท่านมีสติอยู่ต่อเนื่องรู้ว่าสิ่งนี้ล่วงศีลอันนี้ไม่ล่วงศีลอันนี้มีสติแต่ว่าก็ดังที่พุทธเจ้านั้นท่านมีสติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่พระอานนท์นั้นเป็นโสดาบันนึกถึงความตายวันละ7 ครั้งแต่พุทธเจ้านึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนะครับนั่นแหละมันก็จะมีความข้อที่แตกต่างกันแต่การรู้สุขรู้สุขนั้นมันก็เห็นความเป็นนิจจังนั้นปรากฏอยู่แล้วถึงไม่กำหนดรู้มันก็รู้เมื่อไปสู่ภาวะนั้นเพราะว่ามันมีตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาปรากฏเป็นความจริงไม่ใช่เป็นเรื่องของความจำแล้วมันเกิดจากจิตแล้วจากใจถึงไม่ต้องกำหนดมันก็รู้ใช่ไหมผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วจากการปฏิบัติแล้วใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่โยมก็ใส่ใจสนใจแล้วก็ทำเยอะโยมเดี๋ยวก็ถ้าไปสัมผัสไปปฏิบัติก็รู้ไปเองอ่ะนะเป็นปัจจังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะหลวงปู่ท่านก็สอนที่ว่ารู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเนี่ยคือความรู้เมื่อปรากฏแล้วมันก็เฉยได้ไงแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังต้องไปกำหนดรู้มันก็เฉยเป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองแต่การกำหนดรู้นั้นเป็นการบริกรรมนะเป็นสมถะเป็นสมถะอุบายวิธีการทำจิตให้สงบมันนั้นเป็นพื้นฐานแต่ความรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถึงไม่ไปกำหนดมันก็รู้อันนั้นมันเป็นวิสวัสนาแล้วที่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็แบบที่ว่ามันรู้ไปโดยปกติธรรมชาติของเขาแล้วไงแต่การที่เข้าไปกำหนดรู้นั้นจะเป็นการบริกรรมครับเหมือนที่เรากำหนดพุทโธนี่ไปกำหนดอย่างนั้นยังเป็นบริกรรมอยู่นะเป็นสมถะยังเป็นสมถะอุบายวิธีการทำจิตให้สงบอันนั้นไม่ต้องใช้อุบายแล้วฮะเพราะมันผ่านแล้วไงครับผมมารู้แล้ว นี่ก็เป็นเรื่องที่โยมก็จะต้องฝึกได้การปฏิบัตินะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะโยมนะฟังแล้วต้องนำไปประพฤตินำไปปฏิบัตินะฮะจะได้รู้แจ้งเห็นจริงหลวงพ่อครับขอโอกาสครับจากชลบุรีครับหลวงพ่อโยมชะละชยาครับเจริญพรโยมละชยาค่ะกราบนมั
สการพระคุณท่านสองท่านนะคะอยากจะเดินสุขโยมหนูขอถามนิดนึงว่าตอนที่หนูสวดมนต์ที่บ้านในห้องพระนะคะแล้วก่อนที่เราจะเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอันนี้หนูยังไม่ได้แผ่เมตตาเราถ้าเราแผ่เมตตาก่อนเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิจะได้ไหมคะฮัลโหลโยมถามอีกทีสิจ้าโยมค่ะสวดมนต์ที่บ้านนะคะก่อนที่จะแผ่เมตตาเนี่ยหนูจะเดินตรงกรมแล้วก็นั่งสมาธิค่ะแต่ที่นี้หนูอยากถามว่าถ้าหนูแผ่เมตตาก่อนเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิได้ไหมคะเท่าที่ทางวัดสังฆทานนี้ก็จะให้ปฏิบัติก่อนให้นั่งสมาธิก่อนแล้วก็เราก็จะแผ่เมตตาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในช่วงท้ายๆอะโยมก็ทีนี้ธรรมดาโยมคืนนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังการที่จะแผ่เมตตานี่เป็นการที่ให้นะฮะให้บุญให้กุศลอุทิศไปให้กับใครก็แล้วแต่ทั้งที่ยังอยู่เรียกว่าลงรับดับสูญไปแล้วว่าสรรพสัตว์สรรพสิ่งนะเราต้องมีทุนซะก่อนเพราะการกระทำนั้นมันเป็นทุนมันเป็นบุญถึงจะอุทิศได้ใช่ไหมแต่ยังไม่ได้ได้ทำยังไม่มีทุนยังไม่มีบุญไปอุทิศซะก่อนนะฮะเข้าใจมั้ยโยมมันก็ยังไม่ได้เพราะมันยังไม่มีของไงยังไม่มีทุนพอเข้าใจมั้ยโยมเข้าใจอธิบายให้ฟังง่ายๆนี่ฮะใช่ค่ะเพราะบางทีหนูเห็นนาที่หนูดูว่าเขายังไม่ทันนั่งสมาธิหรือเดินตรงกลมเขาแผ่เมตตาเลยหนูก็เลยสงสัยอย่างนี้ค่ะจะได้หายข้อสงสัยว่าเราควรจะเดินสมาธิก่อนแล้วก็เดินตรงกลมนั่งสมาธิถึงค่อยแผ่เมตตาเนาะเข้าใจหรือยังเข้าใจค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกับนมัสการค่ะมีปัญหาอะไรอีกหรือโอกาสครับหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณอันนี้ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับจากจังหวัดปทุมธานีครับหลวงพ่อคุณยายนะครับคุณยายถามว่ายายทำบุญครบรอบวันตายหลานโดยนำกระดูกและรูปไปตั้งที่หน้าบ้านและตักบาตรตอนพระมาบิณฑบาตทำเช่นนี้หลานจะได้รับผลบุญไหมคะโยมจะไปทำบุญที่วัดก็ไม่มีเงินค่ะก็คือโยมทำบุญครบรอบวันตายหลานโดยนำกระดูกและรูปไปตั้งที่หน้าบ้านและตักบาตรตอนพระมาบิณฑบาตเช่นนี้หลานจะได้รับบุญไหมครับหลวงพ่อแต่ว่าโยมไม่ได้ไปทำบุญที่วัดครับเพราะไม่มีเงิน เราทำไปเราก็ได้เพราะว่าหลานที่ตายไปแล้วอะไรไปแล้วยังอยู่ในจิตสำนึกในความรู้สึกในจิตวิญญาณของเราเราทำบุญอุทิศไปให้มันก็นี่แหละได้ติดใจแต่ว่าจริงๆแล้ววิญญาณของหลานนั้นถ้าเขาไปสู่ภพภูมิที่ไม่สามารถจะรับบุญกุศลจากหมู่ญาติได้เขาก็ต้องรอไปก่อนนะฮะแต่นี้ถ้าเขาเกิดว่าเขาไปอยู่ในภพภูมิที่สูงอ่ะเหมือนเกิดไปเป็นเทวดาเงี้ยบุญทุนกุศลที่เราทิศไปเนี่ยเขาไม่ต้องการในสิ่งนั้นแต่ว่าเขามาอุโมทนาสาธุว่าเออยังนึกถึงอย่างอุทิศไปให้ยังทำไปให้เหมือนเทวดาบางคนน่ะฮะที่เคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าที่เป็นพ่อฮะจะมีลูกชายคนหนึ่งแต่เป็นเศรษฐีที่ขี้เหนียวอะไรเงี้ยลูกป่วยไข้ต้องไปหาไม่อยากไปหาหมอดีๆยาดีๆมารักษากูจะเปลืองเงินในสุดลูกก็แย่เอาไปไว้นอกชานนะฮะเพื่อให้ตากลมให้มันอากาศมันโปร่งหน่อยทีนี้พระพุทธเจ้ามาโปรดหรือว่าเออไอ้ลูกชายเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไปโปรดนะฮะก็จะโกรธแทนพ่อที่ไม่ดูแลไม่รักษาให้ดีทั้งๆที่มีลูกชายคนเดียวยังตะหนีทีเหนียวไม่หาหมอดีๆยาดีมารักษาก็จะเคืองจะตกนรกนะฮะจะไปอบายภูมิเพราะโกรธเคืองพ่อของตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยเดินผ่านไปแสดงรัศมีแผ่บารมีไปให้ธรรมดาเนี่ยเด็กก็หันหน้าไปสู่ขวาเรือนนะฮะไม่ได้หันหน้าออกมานอกเรือนนะฮะแม้ไม่หันหน้ามานอกฌานทีนี้พระพุทธเจ้าก็แผ่เมตตาให้หันกลับมาก่อนที่จะดับจิตก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระเหลืองเนี่ยพอเห็นพระเหลืองเกิดปิติใจก่อนจะดับจิตนั้นไปเกิดเป็นเทวดาเห็นไหมเกิดเป็นเทวดาพระพุทธเจ้าไปต้องไปโปรดพ่ออะไรเคืองโกรธเคืองพ่อว่าเออไม่ดูแลรักษาให้ดีมีลูกคนเดียวจึงตนีขี้เหนียวอ่ะไม่หาหมอดีๆยาดีๆมารักษานะฮะ
หายาทำมีทำเกิดอะไรเยอะจะลูกจะอยู่ไม่ได้อะไรประเภทนั้นนะทีนี้ยังไงไม่มีใครสืบสกุลเรียเป็นเศรษฐีนะมีลูกชายคนเดียวก็ปล่อยให้ตายแต่ยังไม่รักษาให้ดีอะไรลูกไปจุติเป็นเทวดาก็จะมาทรมานพ่อของตัวเองพ่อของตัวเองนี่ไปที่หลุมฝังศพที่ฝังศพลูกของตัวเองเอาอาหารดีๆไปเส้นไปไหว้เทวดาก็มาปรากฏเลยบอกว่าอ้าวนี่เอาขนมดีๆเอาของดีๆมาไหว้อะไรเนี่ยศพที่ตายแล้วจะกินได้เลยก็จะลุกมากินหรือเปล่าเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วอันนี้เป็นใครที่มารู้บอกว่าเนี่ยเวลาดีๆทำไมไม่ดูแลรักษาเขาเล่าเห็นไหมท่านบอกว่าเอาถ้าเป็นใครนะมาว่าเราอย่างเงี้ยบอกว่านี่เราเป็นลูกของท่านเนี่ยแหละดีเราได้พระพุทธเจ้าเห็นพระเหลืองของพระพุทธเจ้าเราเกิดเป็นเทวดานะไม่เช่นนั้นเราตกนรกเราเคืองท่านแย่เลยเนี่ยเห็นไหมเอาครับขอขาดครับโยมหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับหลวงพ่อโยมบุรีครับเจริญพรโยมบุรีเจริญพรจากโยมบุรีย ังอยู่ไหมจ๊ะทราบว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมันกี่ปีถึงจะนิพพานไม่ทราบครับเอาใหม่สิจ๊ะโยมต้องถามใหม่สิจ๊ะโยมโยมลองถามใหม่สิจ้าฮัลโหลโยมลองถามใหม่สิจ้าโยมพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ที่กี่ปีถึงจะนิพพานไม่ทราบครับพระโพธิสัตว์ต้องสร้างบารมีจนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพุทธเจ้าแล้วนี่มันก็อยู่ที่การที่ท่านจะอธิษฐานให้อายุพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นอยู่กี่ปีเห็นไหมมันแล้วแต่ละองค์ที่สร้างบารมีนะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ไม่นิพพานต้องไปนิพพานตอนที่ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอะไรเงี้ยเห็นไหมแต่อยู่ที่ว่าอายุของพุทธศาสนาของแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยไม่เท่าเทียมกันหรอกแตกต่างกันด้วยการบำเพ็ญบารมีโยมฉะนั้นพระโพธิสัตว์ยังไม่นิพพานเห็นไหมยังไม่นิพพานจนกว่าจะได้ตัตตลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทีนี้อายุของศาสนาของแต่ละพระองค์ก็มีความแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บารมีที่สร้างสมนะครับแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ถือว่าพระสมณโคดมนี่สร้างบารมีน้อยนะฮะรวดรับรวดวัดให้เร็วขึ้นยังมีอายุพัฒนาศาสนาน้อยไม่มากใช่ไหมครับผมแต่รุ่นหลังหมายความถึงว่าพระศรีอริยะไม่ตายนี่จะมีอายุพุทธศาสนาที่ยืนยาวมากกว่าพระพุทธเจ้าของเราที่จะมาตรัสรู้นะหลังจากหมดยุคของพระพุทธศาสนาของเราแล้วอะไรเงี้ยครับผมพอเข้าใจนะครับพอเข้าใจแสดงว่าไม่เท่ากันนะหลวงพ่อไม่เท่ากันฮะไม่เท่ากันแต่องค์แต่ว่าพระโพธิสัตว์ไม่นิพพานจะนิพพานได้ตอนที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นนะหลวงพ่อเช้าเท่านั้นเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นก็โยมก็ดีแล้วสนใจนะใส่ใจนะจะปรารถนาเป็นพุทธภูมิบ้างก็ได้นะโยมต้องสร้างบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ของเรานี่สร้างบารมีน้อยเสียสงขัยแสนกลับนะฮะจึงอายุพุทธศาสนาจึงมีน้อยกว่ารูปอื่นท่านอื่นนะฮะพระพุทธเจ้าองค์อื่นที่ว่าสร้างบารมีมากนะมีอายุองค์ปัจจุบันนี้เป็นปัญญานะฮะใช่ปัญญามากกว่าใช่ปัญญาที่ว่าตรัสได้ด้วยปัญญาแต่นั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็เรื่องปัญญาก็ทิ้งไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญาจะตรัสรู้ได้ไงเห็นไหมครับหลวงพ่อต้องมีนะต้องมีตัวปัญญาเนี่ยหลวงพ่อมีสายเข้าครับหลวงพ่อจากกรุงเทพครับโยมภูนพัฒน์จ้าเจริญพรจะโยมภูนพัฒน์ครับจะสอบถามอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันน่ะไม่ทราบว่ายุคไหนสมัยไหนใครเป็นผู้ออกไปปั้นองค์เหมือนนี้ขึ้นมาเป็นที่สักการบูชาหมายถึงสมัยไหนจ้าโยมสมัยปัจจุบันหรือสมัยต้นจ้าโยม
หลุดไปนะสายหลุดหรือเปล่าถามว่าต้นคร่าวๆก็คือใครเป็นคนปั้นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมาครับหลวงพ่อทีนี้มันก็ยังไม่แน่นอน มันกรีกนะกรีกนะเขาก็เคยทำรูปพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาใช่ไหมประเทศกรีกอะไรเงี้ยมันก็เคยมีก็มีในอินเดียก็เคยมีใช่ไหมมีมาก่อนใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่ทีนี้ไอ้ที่มันแน่นอนกำหนดแน่นอนมันก็ยังไม่แน่นอนนะที่พระรูปพระพุทธรูปเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับหลวงพ่อไอ้วันเดือนปีนี่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนนะฮะแต่มันเกิดมาสมัยกรีกนะฮะก็เป็นเพราะว่าที่จริงแล้วรูปเคารพนี่มันเหมือนกับว่าอย่าเล่าให้ฟังก็เป็นเรื่องขำๆเหมือนกันสมัยที่อยู่อินเดียนะฮะวัดจีนก็ปั้นรูปพระพุทธเจ้าอีกแบบหนึ่งญี่ปุ่นก็อีกแบบหนึ่ง อินเดียก็อีกแบบหนึ่งไทยก็อีกแบบหนึ่งหน้าตาไม่เหมือนกันนะฮะวันหนึ่งผมไปกิจนิมนต์กับพระญี่ปุ่นไปกิจนิมนต์หลายศาสนาเหลือเกินญี่ปุ่นนี่อยู่ใกล้วัดไทยพุทธกยาปัจจุบันเนี่ยนะมีวัดญี่ปุ่นเคยไปใช่ไหมอินเดียเคยไปนะวัดญี่ปุ่นเนี่ยไหมอันนั้นเขาจะรู้จักกับผมเมื่อก่อนเนี่ยหลายปีมาสามสิบกว่าปีมาแล้วแล้วก็บอกว่าอาจารย์รู้เปล่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยหน้าเหมือนพระพุทธรูปที่วัดผมบอกเอ้าพุทธเจ้าไปจัดทะลุที่ญี่ปุ่นที่ไหนเห็นไหมหน้าญี่ปุ่นวัดไทยเหมือนกันไหมพระพุทธรูปเหมือนกันไหมหน้าไม่เหมือนกันเลยพระพักก็ไม่เหมือนกันหรอกนะแล้วก็บอกว่าแล้วในวัดไทยล่ะก็หน้าอีกแบบอีกสไตล์หนึ่งบอกว่าวัดไทยก็คงจะเขาคิดว่าคล้ายๆอย่างเงี้ยคงจะเป็นอย่างเงี้ยแต่อินเดียเขาก็บอกว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยอินเดียเขาก็บอกว่าเนี่ยนะอาจารย์เมื่อพระพุทธเจ้าเป็น อุบัติเกิดขึ้นทีเดียวเป็นคนอินเดียหรือคนในปานก็ใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยก็ต้องน่าเป็นอินเดียสิเนี่ยพระญี่ปุ่นก็ไม่ยอมเถียงกันนะผมว่ายอมเขาเผชิญหน้าเขาว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่อินเดียศาสนาอยู่ในอินเดียเราเป็นญี่ปุ่นหรือถ้าเป็นไทยนี่ก็เราก็ต้องยอมเขาไปเถอะเนี่ยเขาก็ไม่ยอมก็เถียงเก่งยังขำอยู่เลยนะฮะบอกว่านั่นเป็นเรื่องของสมมติครับเป็นเรื่องของสมมุติอะไรอย่างเงี้ยเคยฟังที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยนะท่านพระที่ปั้นพระพุทธรูปเนี่ยถ้าหน้าปั้นแล้วมันหน้าตาเหมือนคนปั้นนั่นแหละไม่เหมือนใครหรอกเหมือนคนปั้นเนี่ยแล้วก็ดูจริงๆเนี่ยใครปั้นยังไงหน้าก็เป็นแบบนั้นนะฮะพระพุทธรูปอะหน้าเหมือนคนปั้นเลยเป็นพระปั้นคนปั้นก็หน้าคล้ายกันอย่างนั้นนะฮะมันเป็นอย่างนั้นนะฮะอย่างนี้มันจะไปว่าของเหมือนของใครเขาก็เป็นเรื่องของสมมุตินะเป็นเรื่องของสมมุตินะเป็นแค่รูปลักษณ์นะใช่เป็นรูปลักษณ์นั่นเองก็จะไปบูชาได้ไหว้ได้เรานึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เป็นปูนเป็นโลหะนะใช่ไหมเป็นสมมติเป็นเหมือนที่เราไหว้รูปพ่อรูปแม่นะครับใช่ไหมเราไหว้ได้เพราะว่าอะไรเป็นสัญลักษณ์นะเป็นสารลักษณ์เป็นอัตลักษณ์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับมันก็สาได้สามารถจะเคารพประวิตรถึงนึกถึงท่านอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วมันอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นทีนี้มันถ้าไม่มีรูปรู้สึกว่าจิตใจจะไม่ค่อยมีที่ยึดเหนี่ยวสำหรับผู้ที่ยังไม่มีสมาธิพอใช่ไหมผู้ที่มีสมาธิพอก็ไม่ต้องไปอาศัยรูปเหมือนกันหรอกครับมันรู้ไงอาศัยตัวรู้ปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไม่ต้องอาศัยรูปอาศัยตัวรู้ที่เกิดจากจิตอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ทีนี้ถ้าคนยังไม่มีสมาธิจิตใจยังกวัดแฝงนี่ต้องอะไรอาศัยรูปครับอย่าจะเป็นอัตลักษณ์แบบที่ว่าเห็นไหมครับทิศลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เราจะบูชากันมันก็จิตมันจะได้รวมเหมือนคนกวดน้ำเหมือนกันนะที่หลวงพ่อตนองยกพูดว่ากวดน้ำไม่ต้องใช้น้ำก็ได้อะไรได้ใช้น้ำใจใช้ใจเนี่ยมันก็ถูกต้องของท่านนะฮะใจใจและจิตอะไรเนี่ยท่านมีทางผู้ที่มีสมาธิจิตที่ใจที่สงบไม่วอกแวกอะไรมีสติที่ต่อเนื่องมีสมาธิที่ตั้งมั่นสามารถจะทำที่ใจได้แต่คนที่จิตใจกวักแกว่งฟุ้งซ่านไม่สงบต้องเอาน้ำมาเทเพื่อให้จิตใจรวมรู้ดูกว่าน้ำไงฮะครับใช่ไหมมันจะได้ค่อยมีสมาธิมีสติหน่อยใช่ไหมครับหลวงพ่อจึงจำเป็นจะต้องใช้ในลักษณะอย่างนั้นนะฮะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเราเข้าใจซะแล้วมันก็ไม่ไปติดในเรื่องของพิธีการอะไรอย่างเดียวบางครั้งไม่มีน้ำกวดเราก็สามารถจะกวดได้ใจได้การระลึกนึกถึงจะไปให้ใครละสามารถจะทำได้ให้ใจถึงใจแล้วกันนะฮะอย่าว่าจะไปประเภทที่ว่าแรงน้ำใจจะไร้น้ำกินนี่มันก็แย่เหมือนกันนะใช่ไหมอย่างนี้เยอะนะแรงน้ำใจไร้น้ำกินเพราะอะไรไม่ค่อยจะแบ่งปันอะไรกันก็เ
คนเห็นกระตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมความเห็นกระตัวมากขึ้นมันก็เลยไม่ค่อยจะเผื่อแผ่พระพุทธเจ้าสอนให้เผื่อแผ่นะรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้พุทธเจ้าเดินไปเจอเด็กกำลังกินขนมกันอยู่เด็กคนหนึ่งไม่มีนะพ่อแม่อาจจะลำบากไม่ค่อยมีตังอะไรเด็กๆคนหนึ่งคอยข้าจะมีฐานะนะกินขนมอร่อยๆพุทธเจ้าบอกว่าเธอแบ่งปันให้คนที่เนี่ยมาดูเธอไม่มีจะกินอะไรเขามองปากเธออะไรเนี่ยเธอแบ่งให้เขากินนิดๆมันก็ยังอะไรทำให้อะไรมีน้ำเป็นแสดงการมีน้ำใจอ่ะนะฮะให้ออกเขาอร่อยบ้างเขายังนึกถึงเธอว่ามันรู้จักการแบ่งปันรู้จักการให้ก็จะได้เป็นมิตรกันได้อะไรได้นะถึงเธอกินไปขนาดนั้นเธอก็ไม่อิ่มหรอกแต่ว่าถ้าเธอแบ่งให้เขากินเขาจะยิ้มเธอก็จะยิ้มได้เนี่ยใช่ไหมเพราะอะไรมีความสุขเพราะเรารู้จักการให้อะไรอิ่มกว่าใช่ไหมแล้วอิ่มกว่าอิ่มใจไม่อิ่มกว่านะอิ่มกว่าใช่ไหมเห็นไหมอิ่มกายพักเดียวแต่อิ่มใจไม่อิ่มทนอิ่มนานนะครับผมนั่นนะนี่ใครจะทำได้หลวงพ่อมันก็ต้องฝึกนะฮะต้องฝึกให้มันเป็นนิสัยพ่อแม่ผมเนี่ยเคยสอนตั้งเป็นเด็กๆผมก็ต้องรู้จักให้คนอื่นทำอะไรต้องแบ่งปันให้คนอื่นแบ่งปันให้คนอื่นต้องทำเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมนะเพื่อศาสนาต้องทำบุญรู้จักการทำบุญรู้จักการให้เห็นไหมแล้วก็ต้องเจออาจารย์คนที่ยากลำบากกว่าเขาทำงานไม่ได้ไม่มีเงินอะไรเงี้ยฮะครับหลวงพ่อเขามาขอก็ต้องให้เขาแบ่งปันให้พิจารณาดูให้ดีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องสอนกันเพราะเป็นชาวพุทธเนี่ยครับหลวงพ่อวิถีไทยหรือว่าวิถีพุทธต้องเป็นอย่างนั้นนะฮะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเน้นกันหรือเปล่าไม่ค่อยเน้นเนี่ยนะเรื่องอะไรจะไปให้ใช่ไหมครับผมกลายไปอย่างนั้นไปขนาดพ่อแม่ที่ว่าโทรมาถามว่าไม่ค่อยยังดูแลพ่อแม่เลยไม่ค่อยอยากจะให้พ่อแม่ไหมครับนั่นนะฮะแล้วคนอื่นจะให้ไหมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงเลยครับเนี่ยที่พูดให้ฟังอยู่เสมอๆบอกว่าอะไรเลี้ยงลูกทุกวันนี่อย่าเลี้ยงให้แต่ไขมันต้องให้มันสมองถ้าเลี้ยงให้แต่ไขมันไม่ให้มันสมองมาร้องไห้ทุกคนแหละในที่สุดเนี่ยไม้อ่อนนั้นมันดัดง่ายไม้แก่มันดัดยากเดี๋ยวมันเป็นดีดเนาะไม้อ่อนนี่จะดัดให้มันเข้ารูปเข้าทรงเป็นรูปทรงรูปสัตว์อะไรมันเป็นได้แต่พอแก่แล้วดัดมันดีดเอาเลยฮะถ้าไม่ระวังแล้วมันดีดหน้าตาแตกหมดเลยฮะใช่ไหมครับผมมาดัดไม่ลงดัดไม่ได้ดังนั้นมันต้องเริ่มที่แม่แก้ที่พ่อก่อที่ลูกปลูกฝังที่ครูบาอาจารย์ฝากวิญญาณไว้กับพระทรัพยากรบุคคลอนาคตของชาติอนาคตของครอบครัวถ้าพ่อแม่ไม่นำหรือทำให้ลูกดูเนี่ยฮะไม่ปลูกฝังไว้ตั้งแต่เล็กๆเด็กๆทรัพยากรบุคคลนะฮะไม่สามารถจะพัฒนาได้ใช่ไหมครูบาอาจารย์นี่ยังมาสอนที่หลังพ่อแม่นะครับผมพ่อแม่เป็นอะไรบุพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของลูกใช่ปะครับผมใช่ไหมที่จะต้องปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมอะไรท่านยังบอกว่าเป็นพระพรหมหรือเป็นพระอรหันต์ของลูกไงใช่ไหมทีนี้ครูบาอาจารย์ก็จะต้องมาสอนมาแนะนำเมื่อเข้าไปในตัวโรงเรียนใช่ไหมตัวการแนะนำเรื่องวิชาการนะฮะจริยธรรมศีลธรรมและมาฝากวิญญาณไว้กับพระเนี่ยเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่ใช่ไหมฝากวิญญาณไว้กับพระถ้าทำครบแล้วความรู้จึงจะคู่คุณธรรมอันนั้นต้องปฏิบัติไม่ใช่เป็นเพียงแรกหลักการเท่านั้นเองนะจะเป็นแค่หลักการนั้นมันก็เอาไปใช้อะไรไม่ได้เหมือนกับอะไรเรามีอาหารเราก็ถือไว้แต่ไม่ได้กินไม่ได้กินนะฮะมันจะอิ่มไหมได้ดูรสไหมมันก็คงไม่รู้คงไม่ได้นะหมดเวลาแล้วมั้งครับท้ายนี้ก็ถึงเวลาหมดเวลาของรายการธรรมะสว่างใจแล้วญาติโยมสามารถที่จะเขียนจดหมายติชมรายการมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ท้ายนี้อาตมาและทางหลวงพ่อขออนุโมทนากับญาติโยมที่ได้โทรเข้ามาทุกๆสายกับเสียงติชมรายการทุกๆสายที่ฝากมากับเจ้าหน้าที่ขอโอกาสหลวงพ่อนะครับอยากจะทิ้งท้ายสำหรับให้กับชาวต่างชาติได้ทราบด้วยก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยในธรรมเทศนาของหลวงพ่อสนองนะครับในชื่อว่า
จิตเป็นกลางจึงว่างได้เนี่ยหลวงพ่อสนองพูดมาประโยคหนึ่ง When we are suffering, nothing will be alleviated by the teachings of the Buddha ในความหมายของคนเราเวลาทุกข์ไม่มีอะไรจะบรรเทาได้เท่ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าทิ้งท้ายนี้ก็ขอให้หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทั้งทีวีและวิทยุก็ขอให้ปีเก่าที่จะหมดไปไปสู่ปีใหม่ก็สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็เอาไว้แค่ปีเก่าปี60ปี61ก็ขอให้มีความเจริญมีความก้าวหน้าในเรื่องการงานเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องนิสัยจิตใจดียิ่งขึ้นกว่าเดิมขอให้ประสบกับความสุขความสมหวังด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ